อมทนก้มหน้าฝืนดาบหอกกระบอกปืนหรือทนคลื่นกระแสเราแผ่นดินมีหินชาติที่ดารดาษความโฉดเขลาปิ้นปล้อนตลอนเอาประโยชน์เข้าชนชั้นบนจงสู้จนสุดฤทธิ์แม้ชีวิตจะดับพ้นศักดิ์ศรีมนุษย์ชนไม่ยอมทนเป็นทาสใครสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติรับฟังรายการเติมความคิดติดความพร้อมจากสถานีวิทยุ 96.20 เมกะเฮิรตซ์สมุทรปราการครับและสถานีวิทยุเครือข่ายและการลิงก์สัญญาณไปยังต่างประเทศนะครับอีกหลายประเทศนะครับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังในขณะนี้นะครับรายการเติมความคิดติดความพร้อมจะมาทุกวันอาทิตย์นะครับในเวลา 13:00 น.ถึงเวลา 16:00 น.นะครับ3ชั่วโมงเต็มเราจะอยู่ด้วยกันนะครับกับการเติมแง่มุมต่างๆสำหรับการต่อสู้เพื่อสังคมใหม่ของพี่น้องนะครับในยุคสมัยที่พี่น้องประชาชนจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมนะครับเพื่อที่จะก้าวไปสู่สิ่งที่อยู่ดีกินดีที่มีประชาธิปไตยที่มีสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนอย่างกว้างขวางทั่วประเทศและก็เพื่อคนรุ่นหลังนะครับจะได้มีหลักประกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องของเรานะครับสำหรับรายการเติมความคิดติดความพร้อมนะครับผมนครคนเขื่อนขันทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงที่ผ่านมานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เชิญนะครับวิทยากรนะครับเข้าร่วมรายการและก็ผู้ที่จะมาร่วมสนทนาและมาร่วมตั้งประเด็นจับประเด็นต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนได้ขบคิดตามกันเติมความคิดไปด้วยกันนะครับเป็นคู่สนทนากันเป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านที่จะสนใจที่จะตั้งคำถามนะครับก็เข้าไปในเว็บไซต์ได้นะครับสำหรับ Red Radio นะครับใน C-Box นะครับแล้วก็จะส่งคำถามพูดคุยกันได้นี่เป็นการสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีการโฟนอินในช่วงท้ายรายการอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นการสื่อสารสองทางที่เราจะพูดคุยกันเติมความคิดติดความพร้อมนะครับสำหรับวิทยากรวันนี้นะครับผมนครคนเขื่อนขันแล้วก็อาจารย์ประชาสารดีนะครับได้เข้ามา อยู่ในห้องส่งแล้วนะครับและในขณะเดียวกันนะครับอันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสุรวิทย์เสรีชนนะครับซึ่งต่อไปก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการและก็ทำหน้าที่จับประเด็นนะขมวดประเด็นชี้ประเด็นและก็นำเสนอประเด็นอะไรต่างๆในการนำสนทนาในวันนี้นะครับก็ขอทักทายคุณสุรวิทย์ก่อนนะครับสวัสดีครับคุณสุรวิทย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์นครสวัสดีครับอาจารย์ประชาสารดีแล้วก็สวัสดีครับพี่น้องชาวคลื่น 96.20 เมกะเฮิรตซ์สมุทรปราการแล้วก็เท่าที่ทราบนะครับอาจารย์ก็คือลิงก์เครือข่ายแทบจะเรียกว่าไปหลายสถานีมากครับทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกอีกต่างหากนะครับสามารถอยู่ต่างประเทศก็สามารถเข้ารับฟังได้นะครับเว็บไซต์ก็คือ Red Radio ใช่ไหมครับ redradio.org นะฮะก็นั่นคือเว็บไซต์ที่ท่านสามารถเข้าไปรับฟังแล้วก็หรือว่าลิงก์สัญญาณต่อไปได้นะครับ redradio.org นะครับท่านผู้ฟังครับมีเบอร์หน้าไมค์ด้วยนะครับเราจะพูดกันไปประมาณสัก2ชั่วโมงเสร็จนะแล้วก็จะมีช่วงเปิดให้พี่น้องที่รับฟังแล้วมีความสงสัยอยากจะซักถามเพิ่มเติมหลังจากที่ผมได้กับสนทนากับอาจารย์ทั้ง2ท่านนะครับก็ให้พี่น้องจดไว้นะครับเบอร์หน้าไมค์ครับเบอร์082-882-888-1632 082-888-1632นี่คือเบอร์หน้าไมค์นะครับเราจะเปิดสายอีกประมาณสักฮะเราจะหลังจากเราสัมมนาบ่าย3ครับผมหลังจากนั้นเป็นต้นไปนะครับครับอาจารย์ทั้ง2ท่านครับผมเรียนถามอย่างนี้นะครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาคนเสื้อแดงได้ออกไปต่อสู้นะฮะตั้งแต่หลังรัฐประหารนะแต่ก่อนยังไม่มีรัฐประหารยังไม่มีคนเสื้อแดงมีแต่คนเสื้อเหลืองแล้วหลังจากรัฐประหารมาเราเริ่มก่อตัวแล้วก็ต่อสู้มาเรื่อยๆจนกระทั่งปี52มีการเสียชีวิตนะฮะ
ที่เป็นหลักฐานก็คือยาม2คนนั่นกาดที่เป็นยาม2คนแล้วก็มีหลักฐานที่ไม่ชัดเจนแต่มีหลายกระแสบอกว่าที่ใต้ทางลอดอุโมงค์ทางด่วนลอดดินทางด่วนดินแดงครับนะตรงนั้นประมาณ 30-40 ชีวิตแล้วที่สำคัญหลักฐานจะเห็นชัดเจนก็คือเมื่อปี53นะอันนี้เจอศพนับร้อยศพนะฮะแล้วก็สูญหายไปอีกหลายร้อยนะฮะทีนี้มันมีคำถามนะว่าแต่ก่อนแกนนำนปช.จะเร้ามวลชนโดยใช้คำว่าประชาธิปไตยที่กินได้คำว่าประชาธิปไตยที่กินได้มาจากผลงานของคุณทักษิณก็คือเห็นชัดเจน30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านอย่างนี้นะฮะหรือว่าโครงการต่างๆของคุณทักษิณปรากฏว่าแกนนำนปช.เอาตรงนั้นมาบอกว่าเนี่ยคือประชาธิปไตยที่กินได้แล้วมวลชนอยากจะได้แบบเดิมก็ต้องมากันเป็นล้านๆนะสู้ครั้งแรกนะครับผมจำได้ปี53ที่เรามาระดมใหญ่มีข้อเรียกร้องถึง5ข้อนะอาจารย์นะเช่นองคมนตรีจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองครับจะต้องเอารัฐธรรมนูญปี40มาใช้จะต้องยุบสภาทั้งหมด5ข้อนะฮะแต่สู้ไปสู้มาเหลือยุบสภาข้อเดียวนะคือยิ่งสู้ยิ่งข้อเรียกร้องยิ่งต่ำลงต่ำลงจนสุดท้ายนะฮะอาจารย์เข้าสู่โหมดเลือกตั้งครับแล้วก็ขอร้องให้คนเสื้อแดงไปช่วยกันเลือกตั้งครับจะจัดการอำมาตย์ด้วยการเลือกตั้งนะแล้วก็บอกว่าคนที่ติดคุกอยู่ก็จะได้รับการช่วยเหลือโดยมีอ้างทฤษฎีหนูใหญ่หนูเล็กนะต้องช่วยหนูใหญ่ก่อนหนูเล็กถึงจะออกมาได้แต่ปรากฏว่าหลังจากที่หนูใหญ่บางหนูใหญ่บางตัวบางคนก็ได้เป็นถึงรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยเป็นเลขารัฐมนตรีบ้างแต่หนูเล็กยังไม่ได้ออกจากคุกเลยฮะอาจารย์ครับหนูเล็กบางตัวตายในคุกถึง2คนนะฮะนั่นคือสิ่งที่ผ่านมาและจนบัดนี้นะครับข้อเรียกร้องของคนเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็น ICC แก้ไขรัฐธรรมนูญนิรโทษกรรมนี่จ่อว่าจะเหลวอีกแล้วนะฮะที่แรกท่าดีอยู่ไม่กี่วันนี่ท่าดีคึกคักแล้วดูไปดูมาจะท่าจะไม่รอดนะฮะแล้วก็มาตรา112หรือการเอา165ศพที่ระยองขึ้นมาพิสูจน์ปรากฏว่าข้อเรียกร้องต่างๆคนเสื้อแดงไม่ได้อะไรเลยผมอยากเรียนถามอาจารย์ทั้งสองท่านว่าตรงนี้มันบ่งบอกอะไรอะไรคือสาเหตุเชิญครับอาจารย์นครครับครับการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนไทยเนี่ยนะครับก็ผ่านการต่อสู้ตามจริงก่อนจะมีคนเสื้อแดงหลังจากนั้นย้อนหลังไปก็สู้กันมาเยอะแหละนะครับนะครับเป็นการต่อสู้ในยุคสมัยแตกต่างกันเยอะแยะนะครับที่มีปรากฏในประวัติศาสตร์ที่สู้เป็นกลุ่มเป็นก้อนหน่อยก็คือพวกกบฏผีบุญนะครับกบฏบุญกว้างนะครับที่โคราชนะครับที่อีสานอุบลก็กบฏผีบุญนะครับที่ต่อสู้กับอำนาจรัฐพอดีอาจารย์กำลังจะบอกว่าการต่อสู้ของภาคประชาชนไม่ใช่เพิ่งสู้เมื่อมีเสื้อแดงมีมาก่อนหน้านั้นอีกมีมาก่อนนะครับแล้วก็ต่อสู้มาแล้วก็ในรูปของการต่อสู้ของกรรมกรต่อสู้เป็นจุดไปนะครับแม้แต่ไอ้ค่าแรงขั้นต่ำนะครับหรือว่ากฎหมายที่บอกให้ทำงานวันละ8ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็ได้มาจากการต่อสู้ของกรรมกรไทยเองนะครับทั้งที่กรรมกรในระดับโลกเนี่ยเขาก็สู้กันมาแล้วแต่พอมาถึงประเทศไทยต้องสู้กันอีกรอบหนึ่งเพราะว่านิสัยในทุนเนี่ยก็เหมือนกันไปหมดนะครับแต่ทีนี้พอสังคมไทยของเราพัฒนาเรื่อยมาก็มีคนต่อสู้ในมุมนั้นมุมนี้เยอะกระทั่งสิ่งแวดล้อมบ้างอะไรบ้างนะครับสเปซสปะไปบ้างอะไรบ้างก็พอมาถึงตรงจุดที่คนเสื้อแดงเนี่ยมาต่อสู้เนี่ยตามที่ก่อนจะถึงหน้าคนเสื้อแดงแล้วก็ชอบอ้างอิงกัน14ตุลา6ตุลาพฤษภาธมินต่อสู้ในสไตล์เดียวกันคือข้อเรียกร้องประชาธิปไตยไปสู้กับเผด็จการจะวนกันอยู่แบบนี้หลังจากการทำรัฐประหารอะไรมักจะสู้กันแบบนี้แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีขบวนการที่เข้มข้นในอดีตก็คือขบวนการเสรีไทยอันนี้ก็ต่อสู้กับญี่ปุ่นนะเป็นสงครามประชาชาตินะครับคือต่างชาติมารุกรานก็ไม่ได้ต่อสู้กับทางชนชั้นภายในของประเทศกันเองคือคนในประเทศไม่ได้สู้กันเองโดยตรงนะครับจุดหลักก็คือว่ามีต่างชาติมาบุกนี่ก็เสรีไทยเกิดขึ้นแล้วก็ต่อมาก็มีอเมริกามาในยุคที่มีฐานทัพอเมริกานะครับแล้วก็ส่งกองทหารไปรบพุ่งในอินโดจีนนะครับตอนนั้นตรงนี้ก็มีขบวนการต่อสู้ของชาวพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่ต่อสู้ที่เรียกว่าต่อสู้เข้มข้นถึงขั้นต่อสู้ด้วยอาวุธ
นะบางจุดนี่ก็ประกาศมีฐานที่มั่นมีเขตปกครองเขตปลดปล่อยเขตที่มั่นทางทหารซึ่งเขาเรียกไม่เหมือนกันนะครับเขตปลดปล่อยก็แบบนึงเขตฐานที่มั่นก็แบบนึงฐานที่มั่นทางทหารก็แบบนึงเขตสีแดงก็แบบนึงเขตชมพูก็แบบนึงเขตขาวอะไรก็ช่วงนี้ก็มีการสูญเสียชีวิตเป็นอย่างมากใช่ไหมครับก็รวมการต่อสู้ของประชาชนในการที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมเนี่ยผมว่าไม่น้อยกว่า 2-30,000 คนนะครับที่เสียไปแล้วใช่ไหมที่เสียไปแล้วครับเร็วๆนี้เขามีการรำลึกการต่อสู้ของคนภาคใต้ที่พัทลุงเรื่องกรณีถีบลงเขาเผาลงถังแดงนั้น 3,000 เกือบ 4,000 คนเรียกว่าฆ่ากันเป็นเดือนๆเลยนะโหยหวนกันทุกคืนพอถึงค่ำคืนเนี่ยเขาจะบุกเข้าไปในหมู่บ้านประชาชนแล้วก็ลากตัวออกมาในยามค่ำคืนในยามวิกาลแล้วก็เอาไปเผาแล้วบางส่วนก็ไปถีบลงที่หวยหวนเนี่ยก็คือยังไม่เสียชีวิตไม่เสียชีวิตเผาทั้งเป็นเผาทั้งเป็นจับมัดแล้วก็โยนลงไปแล้วก็น้ำมันราดแล้วก็ให้ร้องอยู่ในถังนะครับถังก็เรียงกันอยู่ในค่ายอส.ค่ายทหารค่ายอะไรเนี่ยเขาก็เป็นบันทึกในประวัติศาสตร์นะครับก็สำรวจกันอะไรกันมานี่ก็ 3,000 กว่าคนนะครับนี่เฉพาะกรณีเดียวทางภาคอีสานเผากันจนถังแดงครับเผาจนคำว่าถังแดงก็คือเผาแดงก็คือความร้อนนะครับร้อนจนถังแดงแจ๋เลยล่ะครับเรียกว่าเผากันเป็นระยะเวลาเขาบอกว่าประมาณ3เดือนนะที่พัทลุงที่ตรังที่ในบริเวณสตูลในครับ3จังหวัดตรงนั้นนะครับแล้วทางอีสานก็เผากันฆ่ากันเผาหมู่บ้านกันเลยนะครับนาทรายนาหินกองนะครับหมู่บ้านอะไรต่างๆหลายแห่งในรอบๆภูพานเทือกเขาภูพานยุคนี้ใช่มั้ยครับที่มีนักการเมืองดังเสียชีวิตอย่างเช่นเตียงสิริขันธ์อย่างงี้ใช่มั้ยคลองจันดาวงศ์นี่ใช่มั้ยครับคือเตียงสิริขันธ์คลองจันดาวงศ์ก็จะเสียชีวิตก่อนในก่อนนะครับคือ2505ก่อนครับก่อนแล้วก็คือหลังจากเหตุการณ์ที่ไปฆ่าผู้นําที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยธรรมดาพื้นๆเนี่ยก็ไปฆ่าเขาเนี่ยนะครับกูคลองจันดาวนรวมวงพันเตียงสีขันอะไรก็ว่ากันไปนะครับสีรัฐมนตรีอะไรต่างๆอันนี้ไปไล่ฆ่ากันแบบนี้นะครับคนก็เข้าป่าจับอาวุธสู้นะครับอันนี้เป็นขบวนการที่เข้มข้นที่เคยผ่านมาแล้วก็ออกจากป่าก็ยุติการต่อสู้ตรงนี้หายไปนะครับ30กว่าปีมาถึงคนเสื้อแดงนี่เป็นการสืบทอดการต่อสู้ยุคใหม่นะครับทีนี้ประเด็นที่คุณสุริศตั้งคำถามมาบอกแล้วทำไมยังไม่ชนะนะครับสู้กันมาขนาดนี้นะครับผมพูดสั้นๆว่าเนื่องจากว่าการต่อสู้ยังไม่ชัดเจนทั้งเรื่องเป้าหมายนะเป้าหมายสู้เพื่ออะไรก็ไม่รู้ไงไปต่อสู้เป้าหมายมันต่ำไปต่อสู้เพื่อให้รัฐมนตรีองคมนตรีอย่ายุ่งกับการเมืองเอาเขาใหญ่เที่ยงอะไรทำนองนี้นะครับบอกว่าเอาเขาใหญ่เที่ยงคืนมานะครับคือไปบุกรุกเขาใหญ่เที่ยงเนี่ยนะครับไอ้คนไปบุกรุกก็เอาเขาก็ให้เขาใหญ่เที่ยงมาเขาก็ลอยนวลหัวเราะกัก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 อยู่นะครับแล้วก็ก่อกรรมทำเข็นต่อเนื่องกันได้นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการข้อเรียกร้องต่อสู้นะครับบอกให้ยุบสภามาร์กยุบสภามาร์กลาออกอะไรทำนองนี้ครับคือข้อเสนอในการต่อสู้นี่มันยังไม่ใช่เป็นข้อเสนอข้อเรียกร้องในการต่อสู้เพื่อเอาชนะอย่างเด็ดขาดเป็นข้อเรียกร้องบางแห่งนี่มันก็คือเรียกร้องให้ทักษิณกลับบ้านสู้เพื่อทักษิณกลับบ้านไม่ได้สู้เพื่อชนชั้นตัวเองอยู่ดีกินดีนะแต่ว่าสู้ให้ทักษิณกลับบ้านก่อนเดี๋ยวทักษิณจะทำให้เรานะครับแต่ว่าไม่ได้สู้ว่าเราจะเป็นผู้ใช้อำนาจหรือว่าสู้เพื่อชนชั้นของเราจะมีทักษิณหรือไม่มีทักษิณก็ได้ทักษิณเป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นเราที่เป็นเหยื่อของการถูกข่มเหงรังแกถ้ามองแบบนี้เนี่ยประชาชนจะรู้ว่าต่อสู้เพื่อตัวเองนะครับไม่ใช่ต่อสู้เพื่อทักษิณเป็นหลักเพราะงั้นนั่นแสดงว่าประชาชนที่ยังไม่ชนะก็คือว่าเป้าหมายการต่อสู้ก็ยังไม่ชัดเจนวิธีการก็เลยใช้วิธีการระดมคนนะครับเรียกร้องยื่นข้อเสนอปิดล้อมไล่ต้อนหรือไม่ก็ที่รุนแรงที่สุดที่ถึงขนาดว่าถูกปราบในปี2553นี่ก็คือว่าเป็นการต่อสู้แบบสุ่มเสี่ยงเอียงซ้ายคือประเมินว่าประชาชนมือเปล่าๆนี่จะเหนือกว่าการฆ่าของทหาร 69,000 นายที่มีอาวุธครบมือเนี่ยจะไม่กล้ายิงประชาชนนะครับถึงแม้ว่ายิงที่ราชดำเนินแล้ว25ศพนะครับในวันที่10เมษายนปี53ปีเดียวกันแล้วก็ต่อมาอีกเดือนนึงก็มาฆ่าที่ราชประสงค์ต่อเนี่ยในช่วงนั้นมีการประเมินว่าเขาคงจะไม่ต้องการศพมากกว่านี้อีกแล้วล่ะนะครับก็ประมาทต่อไปอีกนะครับเขาเรียกว่าพามวลชนเข้าสู่วงถูกวงล้อมถูกปิดล้อมฆ่านะครับอันนี้ก็เรียกว่าการนำในช่วงนั้นเป็นการอันนี้นอกจากเป้าหมายแล้วมาถึงการนำที่สุ่มเสี่ยงเอียงซ้ายนะครับก็คือว่าซ้ายไปก็คือว่าหมายความว่าฉันเหนือกว่าเองแล้วนะครับนะครับมือเปล่านี่เหนือกว่านะครับนี่เสี่ยงด้วยนะ
แล้วก็เอียงซ้ายถึงแม้ว่าเสียงปืนจะดังอะไรๆต่างๆเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องมีการปกป้องตัวเองใดๆทั้งสิ้นนะครับก็แล้วเขาก็ใช้วิธีการแนวทางสันติวิธีนะครับคือพยายามจะตะโกนเรียกร้องกับโจรนะโจรกำลังเข้าฆ่าเนี่ยนะครับแล้วมีอาวุธครบมือเนี่ยคือการต่อสู้ที่ไม่ครบกับโจรเนี่ยนะคือวิเคราะห์โจรว่าอย่าทำชั้นนะครับชั้นมือเปล่านะนะครับเขาก็คิดว่าเขาก็จะวางอาวุธแล้วเดินกลับกลมกองอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือว่าประเมินศัตรูก็ผิดพลาดแล้วพอมาถึงถูกฆ่าปั๊บเนี่ยยังไม่ชนะเพราะว่าอยู่ในระหว่างการค่ำครวนบางส่วนนะ6ปีต่อมาหรือ3ปีต่อมาหลังจากปี53ปีนี้56 3ปีครับผมบางส่วนเนี่ยยังอยู่ในระหว่างค่ำครวนบางส่วนอยู่ในระหว่างการต่อสู้คดีบางส่วนอยู่ในระหว่างช่วยเหลือคนที่ติดคุกอยู่บางส่วนอยู่ในระหว่างการที่จะเยียวยาหาเงินมาบำบัดกายบำบัดใจกันเฉพาะส่วนอยู่ไม่ได้บำบัดกันในระดับประเทศนะครับเพราะงั้นบำบัดเหยื่ออยู่ตอนนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยผลพวงจากการต่อสู้ครั้งเดียวนี่ก็ถอยกรูดไปนี่ก็คิดว่าจะมีชัยชนะก็บอกว่าไปชัยชนะในการเลือกตั้งพอชัยชนะในการเลือกตั้งนี่ก็ไม่ใช่เป็นชัยชนะของประชาชนเพราะพิสูจน์มาแล้วว่าประชาชนยังไม่ได้เอาฆาตกรขึ้นแล้วก็ทรัพย์สมบัติก็ยังไม่ได้นะครับทรัพย์สมบัติที่เขาปล้นชิงไปนะครับฆาตกรไม่ถูกลงโทษไปมาจะมีการพยายามมุ่งไปสู่การปล่อยตัวฆาตกรนะครับไม่ลงนาม ICC นะครับปล่อยให้ฆาตกรลอยนวลแล้วก็ร่วมกันทำมาหากินต่อโดยการที่จะอยู่ในตำแหน่งนานๆเพื่อที่จะมีโครงการใหม่ๆเอาไปหากินต่อเพราะงั้นเนี่ยประชาชนจึงอยู่ในระหว่างบางส่วนก็เห็นดีด้วยว่ามันต้องอย่างนี้ยุติการต่อสู้ได้แล้วนะเข้าสู่โหมดของการปลองดองเถอะกลับบ้านไม่ต่อสู้บางส่วนก็บอกว่ายังจะต้องหาแนวทางต่อเพราะงั้นผมก็ส่วนตัวผมว่าประชาชนที่ยังไม่ชนะเพราะว่ายังไม่รู้เรื่องแนวทางนะครับที่ชัดเจนครับครับผมรบกวนอาจารย์ประชาอีกนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ครับว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์นครบอกว่าเป้าหมายไม่ชัดเจนนะฮะที่ผ่านมานะฮะที่เราต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป้าหมายไม่ชัดเจนจึงทำให้การกำหนดยุทธวิธีผิดไปด้วยตรงนี้อาจารย์เห็นด้วยหรือเปล่าครับหรือว่าอย่างเห็นควรยังไงครับคือครับก็สวัสดีครับขอบคุณมากครับคือประเด็นนี้นะผมดูว่ามันจะมีคำตอบหลายอย่างนะแต่ปัญหาคือว่ามันเหมือนกับว่านะฮะคือย้อนกลับไปนิดนึงนะที่อาจารย์นครพูดถึงเนี่ยอันนั้นได้ฉายภาพถึงปัญหาต่างๆนะของฝ่ายคนเสื้อแดงเราเนี่ยที่เกิดขึ้นมาในรอบ6ปีที่ผ่านมาฉายภาพให้เห็นถึงการต่อสู้ให้เห็นถึงการจัดตั้งให้เห็นถึงวิธีการยุทธศาสตร์ต่างๆนะยุทธศาสตร์การต่อสู้นะแล้วก็ยุทธวิธีที่ใช้นะทีนี้พอฉายภาพนี้มาปั๊บเนี่ยแล้วพอดีคุณสุวิทย์ตั้งคำถามอะไรนะตะกี้ว่าที่อาจารย์นครบอกว่าเป้าหมายไม่ชัดเจนนะทีนี้จึงทำให้การต่อสู้จบลงแบบนั้นคือเรื่องเป้าหมายเนี่ยก่อนอื่นชัดเจนหรือไม่เนี่ยมันมาจากอะไรครับเนี่ยคือถ้าเผื่อเป้าหมายนะถ้าเผื่อเราพูดคำว่าเป้าหมายของการต่อสู้อย่างเดียวเนี่ยนะโดยที่ไม่ระบุว่าปัญหาพื้นฐานของสังคมไทยมันคืออะไรเดี๋ยวนะครับอาจารย์ฮะเป้าหมายตอนนั้นจำข้อเรียกร้อง5ข้อได้ฮะ1ต้องเอารัฐธรรมนูญปี40มาใช้2องคมนตรีต้องไม่ยุ่งกับการเมืองครับมีอะไรอีกฮะอาจารย์ยุบสภายุบสภาอีกละข้อนึงนะประมาณนี้ข้อเรียกร้องตอนนั้นยังไม่ใช่เป้าหมายเหรอครับตรงนั้นการเลือกตั้งใหม่อยากให้มีการเลือกตั้งใหม่ใช่ครับคือเรื่องราวที่ถามเนี่ยที่ผมบอกว่าก่อนที่จะตอบคำถามนี้เรื่องเป้าหมายเนี่ยชัดไม่ชัดอะไรยังไงเนี่ยนะผมกลับมานั่งคิดว่านะครับนั่งคิดว่าเป้าหมายที่เราใช้ในการต่อสู้ที่ผ่านมาตลอดตั้งแต่ปี49มันก็เลยต้องถามว่าตกลงเป้าหมายนั้นเนี่ยเป็นเป้าหมายของกลุ่มคนที่เป็นชนชั้นไหนคำถามทุกชนชั้นทุกชนที่อาจารย์นครถามว่าทุกชนชั้นได้ไหมเนี่ยมันก็ต้องถามว่าแล้วมองหรือเข้าใจสังคมไทยยังไงสังคมไทยมีลักษณะที่เป็นทุกชนชั้นเป็นกลุ่มเดียวกันหมายความว่าไม่มีชนชั้นหรือเปล่าหรือว่าสังคมไทยยังมีลักษณะทางชนชั้นอยู่ที่เรียกว่าชนชั้นที่แตกต่างกันยังมีลักษณะนี้อยู่
พราะว่าถ้าเผื่อมีลักษณะนี้ถ้าอธิบายว่ามีลักษณะนี้ก็ต้องมองก็จะมองปัญหาได้อย่างนึงถ้าอธิบายว่าไม่มีลักษณะทางชนชั้นอีกแล้วก็จะอธิบายได้อีกอย่างนึงอาจารย์ต่อคำถามคำถามเดียวครับอาจารย์ประชากำลังจะบอกว่าข้อเรียกร้องไม่ใช่สักแต่จะนึกเอาจะต้องตอบสนองตอบปัญหาของสังคมได้อย่างนั้นใช่ไหมครับคือคำว่าปัญหาของสังคมเนี่ยก่อนอื่นมันต้องบอกก่อนว่าสังคมไทยเนี่ยนะมันเป็นอะไรนะถ้าไม่ตอบจากตรงนี้คำถามข้อเรียกร้องหรือเป้าหมายที่ใช้ในการต่อสู้ 6-7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจึงพร่ามัวไงถึงวันนี้เราต้องถามว่าเนี่ยเป้าหมายที่ถามมาเนี่ยนะมันเป็นเป้าหมายของชนชั้นไหนนะเช่นล่าสุดเนี่ยยุบสภาการปฏิรูปก็แล้วกันน่ะสภาปฏิรูปเนี่ยครับผมมันเป็นการออกเป็นทางเป็นการนำเสนอของกลุ่มชนชั้นไหนชนชั้นทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่หรือเป็นเพื่อตอบสนองการเข้าไปซุกอยู่ใต้ปีกร่วมกันกับชนชั้นทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐใช่หรือไม่ถ้าเรามองปัญหาทางชนชั้นไม่ออกปรากฏการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ให้คำตอบกับมันไม่ได้ครับแล้วเราก็จะไปนั่งบี้เห็บหมากันต่อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้เรื่องหลักที่สำคัญที่สุดก่อนที่จะตอบเรื่องเป้าหมายก็ต้องรู้ก่อนว่าต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสังคมไทยคืออะไรนะซึ่งเราก็เคยได้พูดคุยไปแล้วว่าสังคมไทยเนี่ยหลังจากวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐที่มีอิทธิพลอเมริกาครอบงำจากตรงนี้นะฮะเราถึงได้แบ่งออกมาเราถึงได้จำแนกออกมาได้ชัดเจนว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเมื่อมันเป็นอย่างนี้จึงเกิดมีลักษณะเรียกที่เรียกว่าแนวทางการต่อสู้3แนวทางแนวทางที่1คือแนวทางอนุรักษ์นิยมนะที่เป็นแนวทางการต่อสู้ของฝ่ายของชนชั้นทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐแนวทางที่2เรียกว่าแนวทางปฏิรูปซึ่งกลุ่มทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่ได้ใช้อยู่นะฮะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มแนวทางปฏิวัตินะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มวลชนแดงตาสว่างแดงก้าวหน้าแดงเสรีทั้งหลายที่มุ่งหวังจะเข้าไปสู่สังคมที่ดีงามกว่ากำลังมองอยู่กำลังเดินเข้ามาสู่ครับครับแจ้งนิดนึงอาจารย์นะครับว่าแต่ก่อนเรามองเห็นแค่เราเรียกเขาว่าฝ่ายเผด็จการนะแล้วเรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยครับตอนนี้เรากำลังต่อสู้กับพวกเผด็จการครับพวกอมาตย์ครับทีนี้พอหลังจากที่เรามีการวิเคราะห์สังคมครับอย่างที่อาจารย์ว่าเฮ้ยมันมีชนชั้นฮะพอเห็นชนชั้นแล้วเริ่มมองเห็น3แนวทางครับเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เผด็จการกับประชาธิปไตยสู้กันแล้วฮะมันมีฝ่ายอนุรักษ์ฮะคือฝ่ายอำนาจโบราณฮะฝ่ายปฏิรูปฮะแล้วก็ฝ่ายปฏิวัติคือประชาชนครับซึ่งประชาชนเริ่มที่จะตาสว่างแล้วก็ปัญญาสว่างเริ่มมองเห็นแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้อย่างที่ผมยกตัวอย่างข้อเรียกร้องนะฮะที่บอกว่าอมาตย์จะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองครับหรือว่าจะต้องไปเลือกตั้งใหม่ให้ข้อเรียกร้องเหล่านั้นมันไม่เคยรับใช้หรือว่าตอบสนองปัญหาของชนชั้นล่างที่ถูกกดขี่เลยนะครับอันนี้เห็นชัดเจนอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือพี่น้องครับเราก็จะเห็นปัญหาว่าที่ผ่านมาทำไมเราถึงชกลมคือที่ผ่านมาเนี่ยนะพอเราแยกแยะปัญหาได้ก่อนสินะในทางปรัชญาเขาบอกต้องแยกหนึ่งให้เป็นสองหรือจับคู่หลักคู่รองให้ออกนะพอวิเคราะห์สังคมออกมาเสร็จแล้วเนี่ยมันถึงได้แยกแยะปัญหาว่าอ๋อคู่ขัดแย้งหลักของสังคมนั้นก็คือกลุ่มทุนชนกลุ่มชนชั้นทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐที่อยู่ปลายข้างหนึ่งนะเราก็เคยคุยในรายการนี้ไปแล้วว่าเนาะแต่ขอคุยทบทวนไปอีกครั้งหนึ่งนะปลายสมมติว่าอยู่มือขวาเมื่อกลางมือออกไปนะกลางมือออกไปสองข้างนะครับด้านปลายของด้านขวาสุดก็คือมือขวาเนี่ยก็คือกลุ่มทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนะครับเป็นที่เรียกว่าใช้แนวทางอนุรักษ์นิยมอยู่ปลายมือนะมือข้างซ้ายที่กลางออกไปนะครับ
ก็คือปลายสุดตรงนี้ก็คือฝ่ายประชาชนผู้ถูกกดขี่ขูดรีดเอารัดเอาเปรียบอยู่ถูกปล้นชิงอยู่นะตรงกลางนั้นก็คือกลุ่มทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่นะซึ่งกำลังใช้แนวทางปฏิรูปอยู่ทีนี้ต่อปัญหาเหล่านี้นะเราจึงได้มองว่าอ๋อนะมีศัตรูนะคือขวาสุดมีเพื่อนคืออยู่ตรงกลางทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่เป็นเพื่อนมิตรนะฮะแล้วก็ปลายสุดอีกข้างหนึ่งข้างซ้ายนั้นก็คือตัวเราถ้าเราแยกแยะปัญหาออกมาได้อย่างนี้เราจึงจับคู่ขัดแย้งได้ว่าใครขัดแย้งหลักกับใครก็คือปลายขวาสุดขัดแย้งกับอย่างเป็นตัวหลักกับซ้ายสุดนะส่วนตรงกลางนั้นเป็นคู่ขัดแย้งรองนะที่ตรงกลางเนี่ยเขาขัดแย้งกับฝั่งขวาสุดก็คือทุนผูกขาดสวรรค์พักรายใหม่เป็นคู่ขัดแย้งรองกับทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐเมื่อจับคู่ขัดแย้งอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยนะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับสำคัญมากมากเพราะว่าถ้ามองไม่เห็นถึงการถึงคู่ขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นเราจะมองไม่เห็นเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยแม้แต่คำว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยนะย้ำกันพูดมา6-7 ปีแล้วเนี่ยนะผมถามว่าแล้วมันเป็นประชาธิปไตยของชนชั้นไหนเหรอแม้แต่คำว่าประชาธิปไตยนี่ก็ยังจำเป็นต้องสังกัดชนชั้นเพราะมันเป็นประชาธิปไตยของคนอีกชนชั้นหนึ่งนะของกลุ่มคนชนชั้นหนึ่งเขาใช้ประชาธิปไตยอย่างเต็มที่แล้วเขาก็ใช้อำนาจเผด็จการต่อคนอีกชนชั้นหนึ่งคือประชาชนประชาชนจึงไม่มีสิทธิเสรีภาพประชาชนจึงต้องอยู่ใต้ม.112ประชาชนจึงต้องถูกเข็นฆ่ากลางกรุงเรื่องราวความขัดแย้งเหล่านี้เนี่ยถ้าหากไม่จำแนกแยกแยะด้วยลักษณะทางชนชั้นเราจะมองไม่ออกเลยว่าขณะนี้เพื่อนเราที่มีอยู่กำลังปิ้นป้อนอะไรหรือเปล่านะเราจะมองไม่ออกเลยว่าลักษณะที่เรียกว่านโยบายปฏิรูปที่กำลังออกมาทั้งหลายเนี่ยมันเป็นนโยบายกระล่อนปิ้นป้อนตีสองหน้าใช่ไหมนะเนื่องจากว่าเราแยกแยะพื้นฐานความขัดแย้งไม่ออกเราจึงไม่สามารถที่จะพูดต่อไปได้ว่าเราจะเดินอย่างไรเราจึงไม่เห็นพลังของประชาชนเองเราจึงต้องหวังคอยพึ่งโทษนะครับส้นตีนอันเก่ายังไม่ทันจะออกจากหัวเลยเอาส้นตีนอันใหม่ใส่เข้ามาอีกละมันก็เป็นอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าเรามองไม่เห็นถึงพลังของตัวเราเองครับผมเห็นด้วยกับอาจารย์นะครับว่าเราต้องหาคู่ขัดแย้งให้เห็นนะครับจริงๆแล้วภาพของการต่อสู้เป็นคู่ขัดแย้งหลักอย่างที่อาจารย์พยายามอธิบายไหมครับเมื่อกี้นะครับว่ามันเป็นชนชั้นของทุนผูกขาดนะกับประชาชนผู้ถูกกระทำนะทีนี้ไอ้ตรงนี้นะครับอาจารย์มันมีตรงกลางมากั้นก็คือทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่อยากให้อาจารย์นครหาอธิบายตรงนี้เลยว่าเราเลือกตั้งเราได้พรรคเพื่อไทยชนะมาแล้วเนี่ยเราก็หวังว่าเสร็จแน่ไอ้พวกทหารเนี่ยไอ้ที่ฆ่าประชาชนจะถูกสางคดีแน่นอนนะพี่น้องเราจะต้องถูกปล่อย165ศพที่ระยองจะต้องถูกพิสูจน์เอาพี่น้องเรากลับบ้านถึงแม้จะเป็นศพก็ตามแต่ปรากฏว่าเอ๊ะอาจารย์ครับทำไมยิ่งถอยลง ICC ก็ห่างออกนิรโทษกรรมก็เริ่มจะเห็นแค่เป็นลมแรงทำไมเขาเป็นแบบนี้ครับอาจารย์ครับทีนี้คำว่าขัดแย้งหรือว่าร่วมมือสมมติอย่างนี้นะถ้าเราตั้งประเด็นว่าขัดแย้งก็คือว่ามันไปคนละทางนะไอ้คนเหมือนรถวิ่งคนหนึ่งวิ่งมาทางนี้อีกคนหนึ่งวิ่งไปทางนั้นวิ่งไปในทางตรงกันข้ามในถนนเลนเดียวกันนะครับแล้วก็พอมาถึงตรงกลางก็คือปะทะกันหรือว่าขัดกันนะถ้าไปช้าๆเคลื่อนตัวเข้ามาก็ขัดตรงนั้นขัดตรงนี้ก็ว่ากันไปอันนี้เขาเรียกว่าขัดแล้วก็แย้งกันนะครับแต่ว่าถ้าวิ่งไปทางเดียวกันเรียกว่าร่วมมือกันเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันถ้าหากว่าหากินร่วมกันแล้วก็แบ่งกันก็อ้าวไปทางนี้แล้วเว้ยนะไปทางเดียวกันไม่มีใครขัดกันนะไม่อันนี้ก็เรียกว่าไม่ขัดกันทีนี้ในเรื่องการต่อสู้ทางชนชั้นเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าพอดีมันมีอีกชนชั้นหนึ่งที่เขาบอกว่าอยู่ปลายสุดแล้วได้ทั้งหมดเนี่ยก็จริงคำว่าได้ทั้งหมดคือเขาได้ทั้งการเมือง
ช้อำนาจเขาก็ผูกขาดอำนาจบางทีหนึ่งเสียงกินเรียบประชาชนเลือกตั้งมา15ล้านเสียงเสียเรียบอันนี้ก็เรียกว่าขัดกันละขัดกันการเมืองประชาชนเลือกตั้งมา15ล้านเสียงครับเขาเอาแค่9คน9คนปราบเรียบเลยปราบเรียบเลยนะ9คนขัดแย้งกับคน15ล้านคนนี่คือเรียกว่าขัดแย้งกันทางการเมืองเจตนากลมคนหนึ่งบอกว่าเสียงนโยบาย15ล้านเสียงที่เลือกตั้งมาตามระบอบนะตามระบบตามกฎหมายเนี่ยจะไปในทิศทางเนี้ยแต่อีก9คนบอกฉันสกัดแกฉันจะไปอีกทางหนึ่งนี่เขาเรียกว่าขัดแย้งกันทางการเมืองนะครับการใช้อำนาจนี่ขัดกันแล้วขัดแย้งกันทางเศรษฐกิจนะครับฉันนะต้องการสัมปทานนี้แล้วต้องการแบ่งเอาไปกินสัก70หาได้100ฉันเอาไปกิน70บาทนะครับฉันต้องการให้คนส่วนมากกินแค่30บาทนะทรัพยากรของคุณแต่ฉันเอาไปใช้ฉันตัดสินใจหาคนเข้าไปบริหารจัดการแทนคุณและก็กินมากแทนคุณนะการอิ่มก็จะอิ่มแทนคุณ นี่ก็ขัดกันแล้วนะฉันไม่ได้กินเลยแล้วก็มันคุณเอาไปซะเป็นส่วนมากนะครับนั่นก็คือขัดแย้งทางเศรษฐกิจละนะครับอย่างเช่นว่าเราต้องการ LPG ในราคาถูกเราต้องการซื้อ LPG ในราคาของเราเองเพราะเราผลิตได้เองนะต้องการสัดส่วนตรงนี้ให้กับประชาชนคนส่วนใหญ่นะครับมันก็จะไปขัดแย้งกับว่าฉันต้องการเอาไปทำปิโตรเคมีเป็นส่วนมากอันนี้พลาสติกไปทำพลาสติกนี่ขัดกันนี่ขัดเขาเรียกว่าขัดแย้งกันทางเศรษฐกิจนะครับพอขัดแย้งกันตรงนี้นะครับฉันต้องการที่จะขายข้าวมีเรือขายข้าวนะครับให้ได้เกวียนละนะครับ 40,000 บาท 30,000 บาทขายข้าวทางตรงไปยังประเทศต่างๆเองแต่นั้นบอกว่าเอาข้าวกองไว้นะเอาเงินไปจำนำราคาข้าวไปนะครับหรือว่าเอาประกันราคาข้าวราคา 15,000 หรือว่าต่ำกว่า 10,000 อะไรก็ว่ากันไปคืออันนี้ก็เป็นการจุดมุ่งหมายที่ขัดแย้งกันในทางเศรษฐกิจซึ่งมีรูปธรรมเยอะแยะเลยนะครับในการแบ่งปันในตรงนี้นะครับค่าแรงขั้นต่ำทำไมไม่กำหนดกำไรขั้นสูงนะครับกำไรเกินเพดานเอามาแบ่งกันใหม่ไหมนะครับนี่ก็ขัดกันแล้วนะครับทำมาด้วยกันนะเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันแท้ๆเลยทำมาได้ร้อยบาททำไมคุณเอาไปตั้ง70ฉันได้30นะอันนี้ก็เป็นความขัดแย้งทางเศรษฐกิจคือไปมุ่งไปคนละทางเป้าหมายไปคนละทางคนหนึ่งต้องการธนาคารประชาชนธนาคารหมู่บ้านอีกคนหนึ่งบอกไม่ให้ต้องมีธนาคารของชนชั้นทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐเท่านั้นนี่ก็ชกคนละชนชั้นทางเศรษฐกิจขัดกันอีกแล้วนะครับทีนี้ทางวัฒนธรรมนะครับนะวัฒนธรรมนะครับเองจะต้องรู้ว่านะชนชั้นนั้นชนชั้นไหนดีกว่าชนชั้นไหนนะชนชั้นไหนควรกราบชนชั้นไหนชนชั้นไหนควรเวลาเจอชนชั้นนี้จะต้องรักษาระยะห่างเท่าไหร่นะครับและการไหว้ให้สวยสวยอย่างไรนะทีนี้ก็อันนี้เป็นผมพูดในเชิงสุดขั้วนะครับปลายขั้วหนึ่งเขาต้องการอย่างนั้นแล้วอีกปลายขั้วหนึ่งก็ถูกกระทำย่ำยีทั้ง3มิติการเมืองเศรษฐกิจสังคมโดนหมดเลยนะครับไปมุ่งไปทางหนึ่งแล้วก็โดนกระทำทีนี้มาเจอเพื่อนตรงกลางๆเนี่ยนะเพื่อนเรามีทวิลักษณะหรือว่าสองหน้าสองด้านคือด้านหนึ่งร่วมมือกับชนชั้นสูงอีกด้านหนึ่งก็ร่วมมือกับชนชั้นล่างด้านหนึ่งก็ขัดแย้งกับชนชั้นสูงอีกด้านหนึ่งก็ขัดแย้งกับชนชั้นล่างเหมือนกันเพราะว่าเป้าหมายเป็นคนละทางนะเป้าหมายเขากลางๆเขาคิดว่าเขากราบงามๆสวยกว่าทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายเก่าก็คือพวกทุนผูกขาดระดับรองจากทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐเนี่ยนะครับเช่นธนาคารอาหารสัตว์นะครับอาหารทานประจำวันหมูเห็ดเป็ดไก่ร้านสะดวกซื้อนะครับเรารู้ยี่ห้ออยู่รู้ยี่ห้อแล้วก็ว่าธนาคารอะไรต่างๆซึ่งเป็นทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายเก่านะครับหรือเหล้าเบียร์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ไอ้นี่รายเก่านี่เขาก็กราบงามอยู่แล้วนะแล้วก็หากินกันมานานไม่ขัดแย้งกันคือหากินปลองดองกันไปสบายมากแต่ว่าทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่นี่สินะครับเนื่องจากมีพรรคพวกมากแล้วก็เพิ่งเติบโตมาในธุรกิจที่ไม่ซ้ำเดิมเป็นเติบโตทางธุรกิจการสื่อสารขึ้นมาเนี่ยมันเป็นธุรกิจแบบใหม่เพราะงั้นเนี่ยความฝีมือหรือว่าเงินทุนความเป็นอิสระเดิมเนี่ยเขามีพอสมควรเพราะงั้นพอเขาจะขยายธุรกิจของเขาไปในมุมอื่นๆเนี่ยเขาก็เริ่มไปขัดละเพราะว่ามันเต็มพื้นที่การผูกขาดมันเต็มพื้นที่แล้วนะครับและประกอบกับทุนสื่อสารนะครับทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐก็ต้องการเหมือนกันนะครับเพราะงั้นต้องการฉันต้องการอิสระฉันต้องการโตกว่านี้เอาละทีนี้ก็เริ่มขัดไปคนละแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีทุนขนาดนี้ก็งั้นก็ยังมีทวิลักษณะคือเหมือนกับจะเอาเป็นเอาตายกันนะ
แต่พอสู้กันไปไม่ได้ก็หันหน้ามาเจรจากันหมายถึงว่าพอเขายันกันเต็มที่ไม่ได้เขาต้องหันมาจับมือกันดีกว่าอย่างเช่นกรณีสหรัฐกับเวียดนามเงี้ยครับเวียดนามเนี่ยเคยไล่สหรัฐออกตกทะเลไปแล้วนะนะเวียดสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่สามารถขนศพกลับบ้านได้ถึง 60,000 คนนะครับไม่มีซากเลยแล้วก็กระดูกอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็พยายามจะขอเอาซากศพคืนเนี่ยถึง 60,000 คนนะครับหลังจากยุติสงครามลงมาเนี่ยเคยทะเลาะกันแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็หันกลับมาพอกินกันไม่ลงหันมาค้าขายกันแบบปัจจุบันนี้นะครับกับจีนก็เหมือนกันพอสู้กันไปจีนก็ไล่อเมริกาตกทะเลเหมือนกันนะครับเจียงไคเช็คซึ่งเป็นคนของอเมริกาเนี่ยก็ตกไปอยู่ที่ไต้หวันอย่างเงี้ยไปถอยไปตั้งประเทศอยู่ตรงนั้นนะครับในขณะเดียวกันพอไปมาสู้กันไม่ไหวอ้าวหันมาทำการค้ากันดีกว่าเพราะงั้นทวิลักษณะในลักษณะของทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่ในประเทศไทยก็มีลักษณะเดียวกันก็คือว่าเมื่อสู้ยันกันไม่ได้นะหักกันไม่ลง6ปีมาแล้วโค่นกันไม่ลงอีกฝั่งหนึ่งก็จะไล่ปราบนะทุนสวามิภักดิ์รายใหม่ไม่สำเร็จทุนสวามิภักดิ์รายใหม่ก็จะเอาคนเสื้อแดงมือประปาไปปราบนะก็ปราบเขาไม่ลงเหมือนกันนะได้แค่เลือกตั้งได้แค่เสี้ยวหนึ่งของอำนาจนิดเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยต้องเข้าสู่โหมดของการร่วมมือกันดีกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเสียทั้งคู่นะครับเพราะทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาประชาชนจะเห็นเลยจะเห็นกำพืชของคนทั้งสองก็คือกำพืชก็คือว่าฐานะในการยึดครองเศรษฐกิจฐานะในการใช้อำนาจของคนทั้งสองกลุ่มนี้นะครับมันเหนือกว่าประชาชนมันมีพลังมากกว่าแล้วได้ประโยชน์เพราะว่าประชาชนเนี่ยมีหน้าที่สร้างมีหน้าที่ทำมีหน้าที่หาเลี้ยงมีหน้าที่เสียภาษีและเป็นคนที่ไม่มีบริษัทของตนเองไม่มีโรงงานของตนเองไม่มีที่ดินไม่มีธนาคารเขาเสียทั้งหมดเขาก็จะเห็นว่าของที่พูดมาต่างๆเนี่ยมันไปอยู่ในมือสองชนชั้นนี่แหละทั้งทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐแล้วก็ทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายเก่ารายใหม่ไปอยู่ในมือขบฏเนี่ยพอประชาชนสู้ไปนานๆแล้วประชาชนจะมองเห็นว่าเอ๊ะทำไมสู้ไปแล้วนะตอนแรกบอกโค่นอำมาตย์ทำไมมาถอยมาอีกแล้วแล้วก็บอกว่าอำมาตย์ไม่เกี่ยวตอนแรกก็บอกอำมาตย์เกี่ยวในยามทะเลาะกันจะบอกว่าอำมาตย์นี่เกี่ยวนะครับเขาจะเที่ยงเป็นคนไม่ดีนะครับสีเสาเป็นคนไม่ดีต้องโค่นล้มนะแต่ว่าพอไปสักระยะหนึ่งผ่านการเจรจาผ่านการว่าหักโค่นกันไม่ลงหันมากินร่วมกันดีกว่านะเพราะว่าเงินมันลอยอยู่เยอะแล้วเวลาเป็นหนี้เป็นสินนี่ก็คือว่าเอาเงินของคนอื่นมาเป็นหนี้ได้กำไรเราเอาเพราะว่าเรามีบริษัทรองรับอยู่ทุกคนมีบริษัทรองรับอยู่ 2.2 ล้านล้านนี่ก็คือว่าเตรียมที่จะเข้าไปประมูลเทคโอเวอร์ตั้งแต่การก่อสร้างขายเหล็กขายปูนนะครับสร้างเป็นอาคารพาณิชย์เข้าไปเช่าค้าขายทำกำไรต่อได้อีกเยอะนะครับที่ดินในการที่จอดรถไฟฟ้าความเร็วสูงมันอยู่ในมือของชนชั้นเหล่านี้ทั้งหมดเพราะงั้นเขาก็มองเห็นว่าเงินที่จะไปสร้างตัวนี้อันนั้นประชาชนแห้งกรอบอยู่ในคลังภาษีนี่นะเก็บเงินไม่พอไม่เป็นไรเดี๋ยวกู้ให้นะครับกู้ให้เดี๋ยวคุณใช้หนี้วันหน้าก็ได้นะครับเพราะงั้นก็คือให้ประชาชนใช้หนี้แต่ประชาชนไม่สามารถเป็นหุ้นส่วนได้นะครับคือเขาไม่สามารถว่าถ้าได้มาปั๊บเนี่ยประชาชนเป็นหุ้นส่วนจากกำไรที่จะเกิดขึ้นนะครับเขาประเมินกำไรนะเวลาเขาประเมินจะกู้เงินนะ GDP จะเพิ่มขึ้นปีละ 5%นะจาก 5% เป็น 7% 8% เขาจะพูดเลยว่าเพิ่มเท่าไหร่เท่าไหร่ถามว่าไอ้เพิ่มขึ้นสัก 2% ต่อปีเนี่ยนะตั้งแต่ปีที่5หลังจากทำรถไฟความเร็วสูงสำเร็จเนี่ยนะครับประชาชนจะได้กำไรเหล่านั้นมาหารเฉลี่ยกันโดยมีหลักประกันอะไรมีใบหุ้นให้ไหมไม่มีนะครับนะเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นจะกู้ต่ออีก 2.2 ล้านล้านอ่ะเดี๋ยวจะกู้ทำยานอวกาศทำถมทะเลอีกรอบนึงนะครับเพราะงั้นเนี่ยประชาชนไม่ต้องห่วงเรื่องเป็นหนี้เดี๋ยวทำให้เพราะงั้นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าพี่น้องมองเห็นปั๊บเนี่ยเอาละพี่น้องประชาชนไม่ได้มีบริษัทไม่ได้มีตะกร้าต่อให้เปิดเสรีการค้าอาเซียนก็ไม่มีบริษัทเข้าไปก็คือไปเป็นขี้ข้าของคนในอาเซียนเพราะว่าประเทศแต่ละอาเซียนก็คือว่าเขาเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้การขับเคลื่อนของชนชั้นสูงของแต่ละประเทศเพราะงั้นไปก็คือชนชั้นล่างเข้าไปก็คือไปเป็นขี้ข้าไปเป็นลูกจ้างเป็นผู้รับใช้เป็นผู้มีสิทธิเสรีภาพในการที่จะได้ค่าแรงขั้นต่ำในแต่ละประเทศมากขึ้นเพราะว่าประชาชนยังไม่ได้ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างว่าตัวเองจะมีบริษัทของตัวเองอย่างไรนะครับโค่นหรือว่าป่าล้างทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐลงก่อนนะครับทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมันจึงจะกลับมาเป็นของประชาชนหลังจากที่เขาปล้นชิงมานานนะครับเพราะงั้นตรงนี้ถ้าประชาชนเนี่ยยังไม่ได้การแก้ปัญหาภายในก่อนนะครับต่อให้มีเสรีการค้าอาเซียนเอเชียบอลถมทะเลรถไฟความเร็วสูงนะครับประชาชนก็จะไม่ได้อะไรแต่ในเมื่อผลประโยชน์มันลอยอยู่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลองดองในการที่จะเข้าไปจะครุบกินนะครับของทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่กับทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐเนี่ยก็สามารถที่จะตะครุบกินได้ง่ายๆนะครับด้วยอำนาจการเมืองอยู่ในมือนะครับการเบี่ยงเบนว่าจะให้ใครได้สิทธิประโยชน์อะไรเป็นจำนวนเท่าไหร่เนี่ยเขาตัดสินใจกันได้ง่ายๆเพราะงั้นตรงนี้ก็อยู่ในโหมดทำมาหากินเพราะงั้นเมื่อความขัดแย้งมันจะเลยเถิดไปสู่การต่อสู้ทางชนชั้นเนี่ยเขาต้องดับ
ดับคนเสื้อแดงก็คือว่าทั้งเสื้อเหลืองแต่จริงไม่ใช่เขาดับคนเสื้อแดงอย่างเดียวเขาดับคนเสื้อเหลืองด้วยนั่นก็คือว่าไม่สนับสนุนให้คนเสื้อเหลืองออกมาต่อสู้เกกะถนนแม้กระทั่งการขนคนก็ขนน้อยๆนะครับเห็นชัดเลยนะครับประชาธิปัตย์จะเอามาเป็นล้านนะครับจะเอามาเป็นแสน 500,000 นะครับไปมาถึง 1,000 กว่าคน 2,000 คน 3,000 คนคือเขาเติมเงินให้กับคนเหล่านี้คือหล่อเลี้ยงอารมณ์ความรู้สึกให้กับฝ่ายของเขาเอาไว้ใช้งานนานๆนะครับคือรักษายันรักนานๆน้อยๆเพราะตอนนี้อยู่ในระหว่างที่คุณอย่ามายุ่งในมันเป็นวาระไม่ใช่เป็นวาระต่อสู้กันแล้วเป็นวาระของการปลองดองเป็นเวลาของการตกลงกันได้และจะนำไปสู่การจะสร้างรัฐบาลปลองดองแห่งชาติหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าจะนำไปสู่การสลายขั้วคือสลายขั้วทั้งเสื้อแดงและก็เสื้อเหลืองไม่ให้เสื้อแดงลุกไปสู่การต่อสู้ทางชนชั้นไม่ให้มีการจัดตั้งไม่ให้มีเป็นกลุ่มก้อนหรือว่าแนวทางชัดเจนในการที่จะไปตะครุบเอาสัมปทานคืนสลายเลยเพื่อแล้วก็ใครต่อสู้ก็สลายนะสลายกลุ่มสลายก้อนสลายบุคคลสลายความคิดเพราะงั้นตรงนี้อยู่ในระหว่างการแยกขั้วเพื่อที่จะดับการต่อสู้ของคนเสื้อแดงเองโดยฝ่ายนำของคนเสื้อแดงเองก็ประกาศว่าจะต้องให้อภัยศัตรูอย่าถือโทษโกรธกันนะครับครับผมฟังอาจารย์กับอาจารย์นครและอาจารย์ประชาพูดเหมือนกันเลยว่าตอนนี้ทั้งสองกลุ่มคือกลุ่มทุนเก่าอำนาจโบราณแล้วก็กลุ่มทุนใหม่สวามิภักดิ์ใหม่เนี่ยกำลังจะเข้าสู่การปลองดองกันเพื่อกลัวผลประโยชน์นั้นกลัวประชาชนมองเห็นชนชั้นของตนเองทีนี้อาจารย์ครับผมอยากให้อาจารย์ประชาช่วยสนับสนุนหน่อยครับความที่คิดที่การวิเคราะห์สังคมบอกว่าเป็นสังคมของทุนผูกขาดนะเมื่อกี้อาจารย์นครยกตัวอย่างเรื่องค้าข้าวยกตัวอย่างเรื่องการแบ่งปันก๊าซ LPG ที่วันที่1กันยายนนี้นะครับเขาจะขึ้นราคาเขาจะขูดรีดประชาชนออกไปอีกทีนี้ไอ้สังคมไทยเนี่ยตกลงมันเป็นสังคมทุนผูกขาดจริงหรือนะล่ออะไรบ้างที่ทำให้เราจะอธิบายต่อประชาชนให้ประชาชนมองเห็นว่าเนี่ยมันคือสังคมทุนผูกขาดจริงนะมันไม่ใช่อำมาตย์นะในขณะอีกฝ่ายเสื้อเหลืองบอกว่าคนหน้าเหลี่ยมนะอำมาตย์คนหน้าเหลี่ยมแต่ทั้งสองฝ่ายนี่ปกปิดเรื่องทุนผูกขาดทั้งคู่เลยนะสังเกตไหมครับว่าเรื่องพลังงานเรื่องน้ำมันเนี่ยคนเสื้อแดงอย่าพูดถ้าใครไม่พูดเขาจะให้ไปญี่ปุ่นนะฮะถ้าใครไม่พูดจะได้10,000บาทต่อสถานีนะฮะสถานีวิทยุชุมชนเนี่ยทั้งที่มันเป็นเรื่องความปากท้องของประชาชนพอมีคนเอาหลักฐานมาเปิดเผยอ้อคุณส่งน้ำมันดีเซลไปที่ประเทศเราลิตรละ18บาทเองมาเลเซียเขาขายน้ำมันเบนซินลิตรละ18.50 บาทแต่ทำไมประเทศไทยต้องมาถึงเป็นถึง48 บาทนะนี่ผมอยากให้อาจารย์ขยายคำว่าสังคมของทุนผูกขาดหน่อยครับผมขออนุญาตแทรกคุณสุรวิทย์หน่อยนะครับเพราะว่านี่น่าสนใจนะครับเอาขั้นเรื่องน้ำมันสัก1นาที2นาทีก่อนว่าคุณสุรวิทย์เคยเห็นกับตาตนเองหรือยังว่าประเทศไทยมีน้ำมันหรือไม่อาจารย์ประชาก็ตามเนี่ยเคยเห็นกับตาบ้างไหมอันนี้ไปก็แม่อาจารย์ก็ไปด้วยกันเลยก็ไปด้วยกันนะฮะก็ไปเห็นกับตามาด้วยกันคือถ้าไม่มีใครมาบอกเราก็คงบอกว่านั่นคือประเทศเวเนซุเอลามั้งนะฮะถ้าไม่มีใครมาบอกหรือว่าเอาแค่รูปถ่ายไปไม่มีรูปเราไปยืนข้างนะคงจะบอกว่านั่นคืออเมริกาหรือตะวันออกกลางนะฮะเราไม่นึกว่านี่คือสุพรรณบุรีนะฮะแล้วหลายที่ที่ผมไปเห็นด้วยกับตาตัวเองไม่ว่าจะเป็นที่สุรินทร์หรือที่วิเชียรบุรีมันเหมือนกันเลยนะอาจารย์ขับไปอีก100เมตรไปเจออีกหลุมนึงขับไปอีก200เมตรเจออีกหลุมนึงฝั่งซ้ายก็มีฝั่งขวาก็มีเฮ้ยนี่มันประเทศไทยหรือแล้วก็มันก็มาตรงที่อาจารย์ทั้งสองท่านจากการวิเคราะห์สังคมบอกว่าทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐที่มีอิทธิพลอเมริกาครอบงำเพราะเกินครึ่งนึงของบ่อนน้ำมันเป็นของอเมริกาครับอาจารย์ครับเชิญอาจารย์ประชาครับทีนี้เรื่องทุนผูกขาดเนี่ยนะฮะเรามองสังคมหรือเราวิเคราะห์สังคมว่าเป็นทุนผูกขาดสัญญาเหนือรัฐที่มีทุนอเมริกาครอบงำเนี่ยเราทำไมเราถึงได้วิเคราะห์เป็นอย่างนั้นหรือว่าครับผมหรือว่าวิธีการวิเคราะห์หรือว่าเรื่องของ
หลักฐานเหตุผลหลักฐานครับที่บอกว่ามันเป็นทุนผูกขาดได้ยังไงอ้าวเราเห็นแค่ข้าวเชื่อว่าคิดว่าอ๋อเห็นแค่ข้าวใช่เหรอเห็นแค่น้ำมันใช่เหรอมีสองเรื่องที่เข้ามาเท่านั้นใช่ไหมคือมันมีเรื่องที่พูดจาตรงนี้มันมีในหลายประเด็นนะประเด็นที่หนึ่งคือวิธีการมองเนี่ยนะว่าสังคมนี้เป็นทุนผูกขาดหรือไม่นะฮะเพราะว่ามีหลายยังมีอยู่นะฮะผู้นำฝ่ายเสื้อแดงหลายท่านนะก็ยังบอกว่าจะต้องเปลี่ยนให้ไปเป็นสังคมทุนนิยมเสรีครับผมเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยมันเลยมาแล้วนะที่ว่าไทยนี่เป็นทุนผูกขาดหรือไม่เนี่ยนะสังคมไทยนะก็เพราะว่าสังคมไทยเนี่ยเมื่อดูจากหลักฐานความซึ่งเรื่องข้อมูลต่างๆเนี่ยก็คงจะเอาไว้รายละเอียดมันค่อนข้างมากนะเอาเป็นว่าในแต่ละเซกเตอร์ของธุรกิจนะของธุรกิจต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการเงินนะการเงินการอุตสาหกรรมนะหรือเรื่องของการเกษตรนะเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการกระจุกตัวนะการรวบยอดการขยายคือเป็นการขยายตัวที่รวบยอดอ่ะนะเช่นทางด้านปศุสัตว์ทางด้านปศุสัตว์เนี่ยคนเมื่อปศุสัตว์เนี่ยคนกินหมูเห็ดเป็ดไก่นะคนกินหมูกินไก่นะทั้งประเทศเนี่ยเยอะแยะมากเพิ่มขึ้นมากเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าสมัยก่อนนะฮะไก่นี้เลี้ยงไว้กินตามบ้านครับผมเยอะขึ้นมาหน่อยก็คือบ้านนึงอย่างบ้านนึงก็จะเลี้ยงไก่ไข่แล้วจะทำกรงไก่ไข่สัก50ตัวสัก100ตัวเอาไว้กินในกระหย่อมนึงนะทีนี้ปรากฏว่าเมื่อคนขยายเพิ่มขึ้นนะแล้วก็เรื่องของการทำปศุสัตว์นะก็ขยายวิธีการทำปศุสัตว์ได้มากขึ้นต้องใช้ทุนในการทำงานมากขึ้นต้องทำเพื่อป้อนตลาดขนาดที่ใหญ่ขึ้นไม่ใช่ทำเลี้ยงไก่ไข่แล้วเอาไข่เนี่ยไปขายในอำเภอเช้าเอาไปขายเย็นเอากลับบ้านถ้าทำเยอะกว่านั้นหน่อยก็เอาไปขายอีกตลาดนัดอีกหนึ่งอำเภอนะวันรุ่งขึ้นเอาไปขายเนี่ยมันไม่ใช่การค้าขายแบบนี้ละแต่มันเป็นการเพราะว่าต้นทุนในการผลิตมันจะสูงกว่าทำแบบปศุสัตว์ขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นยิ่งนานไปเนี่ยการรวบยอดเข้ามาสู่แต่ละสาขาประเภทนะฮะเช่นอย่างผมยกปศุสัตว์เลี้ยงไก่อย่างเงี้ยอาหารไก่ก็จะถูกลงเพราะว่าถั่วเฉลี่ยจากปริมาณการเลี้ยงไก่ที่ขนาดใหญ่ขึ้นต่อ1ปศุสัตว์นะต่อ1ที่นะเลี้ยงก็เริ่มเลี้ยงเป็นจากหลักร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแล้วเลี้ยงเป็นแสนตัวจากเลี้ยงแบบธรรมชาติก็เลี้ยงแบบเป็นแบบปิดนะแบบปิดละเพราะว่าป้องกันโรคได้นะตลาดจึงเริ่มที่จะเป็นตลาดเฉพาะของกลุ่มที่มีความสามารถทางด้านการผลิตสูงเมื่อสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะจึงเบียดคู่แข่งนะจึงเบียดคู่แข่งค่อยๆเบียดคู่แข่งให้หายไปทีละลาย2ลายกลายเป็นว่าในธุรกิจการเลี้ยงเม็ดหมูไอเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะอย่างที่ว่าเนี่ยนะกลายเป็นถูกรวบเข้ามานะถูกรวบเข้ามาในลักษณะของทุนการเกษตรแบบนี้เนี่ยนะทุนการเกษตรแบบนี้ถูกรวบยอดนะให้เป็นหนึ่งนะให้มีน้อยขึ้นที่เรียกว่ารวบก็ไปสู่การเป็นผู้ผูกขาดนะผู้ผูกขาดในแต่ละประเภทพอเขาไปสู่ผู้ผูกขาดในแต่ละประเภทเนี่ยเมื่อผูกขาดทางด้านการผลิตได้นะในแต่ละประเภทแล้วนะหมายถึงว่าทั้งด้านเกษตรก็ผูกขาดนะทุกอย่างจะเริ่มเข้าไปสู่การตลาดผูกขาดนะครับครับอาจารย์ขยายความหน่อยครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะอาจารย์ครับที่ประเด็นคำถามคือว่ามันเป็นทุนผูกขาดยังไงใช่ไหมครับครับผมครับทุนผูกขาดถ้าตามที่พี่น้องประชาชนเข้าใจกันก็คือว่ามันมีรายใหญ่อยู่รายเดียวนะมีรายใหญ่ที่ครองตลาดเกิน 50% อะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็มีทั้งเงินทุนมีทั้งปริมาณการตลาดการ
ธนาคารการผลิตอะไรต่างๆเหล่านี้นะผูกขาดรับรายย่อยเนี่ยก็สูญเสียไปอะไรทำนองนี้นะครับถ้าเข้าใจพื้นฐานเป็นแบบนั้นบางคนก็บอกก็ดีแล้วนะครับแล้วมันทุกตรงไหนอ่ะนะครับก็เป็นทุกก็ตรงที่รายย่อยเนี่ยถูกสูบเข้าไปหรือว่าถูกทำลายหายเข้าไปนะกลายเป็นผู้สิ้นไร้นะครับแต่ก่อนก็เคยมีผู้ประกอบการรายย่อยอย่างจะร้านขายของชำเนี่ยผมกำลังจะยกตัวอย่างตรงนี้พอดีใช่ครับพอเจอเซเว่นเข้าไปเรียบร้อยหายเป็นแสนๆรายเลยนะนะครับหรือว่าการเลี้ยงไก่อย่างที่อาจารย์ประชายกตัวอย่างนะครับคือมันเลี้ยงยังไงมันก็สู้รายใหญ่ที่รวยที่สุดในเมืองไทยไม่ได้นะครับที่เขาทุ่มตลาดนะเพราะว่าเขาผลิตว่าอาหารขายเองทำพันธุ์เองอะไรอย่างนี้นะครับอาจารย์ครับนั่นก็แสดงว่าหรือว่าคำว่าผูกขาดเช่นโทรศัพท์มือถือครับมีแค่3รายนะที่เป็นเจ้าของครับขึ้นทางด่วนเป็นของใครขึ้นรถไฟฟ้าเป็นของใครดอกเบี้ยธนาคารเป็นของใครครับอย่างนี้ฮะที่ว่าใช่ครับคือผูกขาดทำให้ประชาชนไม่มีทางเลือกครับทีนี้บางคนเขาก็โต้แย้งเขาโต้แย้งก็ร้านขายของชำนี่นะนะใครเขาคุณก็ขายไปสิแล้วคนเข้าสักกี่คนอ่ะนะครับคนเขาเข้าเซเว่นกันหมดนะครับแล้วคุณทุกตรงไหนนะเขาถามบ้างงั้นทุกคนก็มีชื่อก็บอกว่าสะดวกซื้อนะครับสะดวกจ่ายตังค์สะดวกใจหักอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเพราะงั้นเนี่ยมันสะดวกมันพัฒนาขึ้นทีนี้มันอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังก็หมายความว่าความจริงเทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวหน้าจริงนะครับคือวิถีชีวิตในการตลาดแบบใหม่นะครับตลาดแต่ก่อนเนี่ยเราไปร้านขายของชำนะบางทีของคนคุยนะครับบางทีเนี่ยบุกเข้าไปในร้านไม่ได้เลยนะห้ามไปเลือกเองนะครับจะเอาอะไรครับเดี๋ยวเพราะว่าอาซิมที่ขายอยู่บอกว่าหรือจะเอาอะไรอ่ะนะครับบอกมาเลยจะเอาอะไรอ่ะบอกว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันจะเอาอะไรมันไปไกลๆเลยนะครับถ้าไม่รู้ก่อนก็คือไล่เราไปเลยเนี่ยนี่คือการบริการแบบเดิมนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับเวลาค้าขายแบบเก่าที่ของก็ไม่ครบมั่งอะไรบ้างของหมดอายุบ้างเพราะฉะนั้นร้านขายของชำเนี่ยที่มีเทคนิคการบริการแบบเก่านี่ก็ล่อยหลอลงไปนะครับแล้วก็อาซิมอาม่าหรือว่าคนเท่าคนแก่ในสมัยโบราณนะครับที่ทำร้านขายของชำเนี่ยถูกสูญหายไปเนี่ยเขาก็ใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการการไม่สูงนะอย่างเช่นว่าเขาบอกว่าเนี่ยจะให้จะไปจ้างคนได้ยังไงนะครับเพราะว่ามันเขาบอกว่าอะไรเดี๋ยวของหายจ้างลูกจ้างไม่ได้หรอกนะครับก็ทีนี้ลูกเขาเล่าให้ฟังนะลูกจบ MBA มาจากธรรมศาสตร์นะไปบอกว่าให้เตี่ยให้อะไรของอาม่าของตัวเองเนี่ยนะขายทำเซเว่นไม่ยอมทำลูกที่จบปริญญาตรีเลยไปทำนะไปเช่าตึกไปอะไรแล้วก็ทำไปเป็นแฟรนไชส์ทำไปทำมาผ่านไปเวลา 2-3 ปีนะครับลูกชายมี4สาขาอาซิมาม่าขายของชำมี1สาขากลัวลูกจ้างขโมยนะครับมันเป็นได้ยังไงในเมื่อในร้านเซเว่นเนี่ยมันมีลูกจ้างกับลูกค้านะให้2คนนี้ไปอยู่ในร้านก็ของเจ๊งสินะครับอาซิมาม่าก็ด่าลูกนะครับลูกบอกว่านี่การบริหารจัดการเนี่ยผมไม่เคยเข้าไปจุนจ้างเลยก็ผมให้ลูกจ้างกับลูกค้าไปอยู่ด้วยกันนะครับแต่เงินไหลเข้าติ๊กๆๆๆเลยปัจจัยมันมีหลายอย่างนะฮะอย่างเช่นเขาซื้อบุหรี่ครับอาซิมอาม่าก็ไปซื้อมาทีละแพ็คครับแต่ 7-Eleven เขาซื้อทั้งประเทศเป็นล้านแพ็คไงครับส่วนลดมันต่างกันครับใช่ไหมฮะครับซื้อของมาส่งมาขายเนี่ยมันได้ส่วนลดที่ต่างกันครับบางครั้งกลุ่มพวกนี้มีอำนาจเหนือโรงงานอีกด้วยซ้ำไปนะฮะในขณะที่อาซิมอาเจพวกนั้นไม่ได้มีอำนาจต่อรองกับทางโรงงานเลยครับนะครับนั่นก็คือที่เขาบอกว่าทำจริงเทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวหน้ากว่าครับคุณผูกขาดเนี่ยเป็นเทคโนโลยีของมนุษยชาตินะครับก้าวหน้ากว่านะมนุษยชาติคิดค้นร่วมกันทั้งนายทุนลูกจ้างทั้งเทคนิควิศวกรในการที่จะให้ลูกจ้างกับลูกค้า2คนเนี่ยอยู่ในร้านเนี่ยนะโดยการที่ว่าของไม่หายและกำไรนี่ไปได้นี่แสดงว่าเขาคิดค้นเทคโนโลยีร่วมกันก้าวหน้าไปมากกว่าอาซิมาม่าอาซออะไรต่างๆที่ขายร้านขายของชำร้านแบบนั้นก็เลยก็ตกต่ำหายไปนะครับแต่ทีนี้ประเด็นว่าเอ๊ะแล้วมันทุกตรงไหนอ่ะก็ทุกตรงที่ว่าพอผูกขาดมากๆของจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับพอตลาดคู่แข่งขายของชำมันหายไปนะประชาชนในระยะยาวประชาชนจะซื้อของแพงมากขึ้นอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรไอ้ตรงนี้ก็คือว่ามันผลกำไรนะดีแต่มันไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนมันไม่ได้คืนกำไร
ให้กับประชาชนเขาบอกว่าเขาลงทุนอ่ะเขาก็เอาไปก็ถูกไงก็บอกว่าลงทุนแล้วเป็นทุนผูกขาดไงแต่ที่นี้ถ้าหากว่าให้สังคมผูกขาดนะทุนนั้นเป็นของสังคมแสดงว่าสังคมผูกขาดผลกำไรผลตอบแทนจากร้านสะดวกซื้ออะไรต่างๆมันก็จะกลายมาเป็นของประชาชนสู่สังคมสู่สังคมเพราะว่าสังคมจะเป็นหุ้นส่วนละทีนี้เมื่อเขาบอกว่าสังคมคุณก็ทำไปเองสิซื้อหุ้นก็ได้มันเป็นบริษัทมหาชนนะเพราะงั้นคุณก็ซื้อเองเข้าหุ้นกันเองทำเองแต่เนื่องจากมันถูกขวางอยู่แล้วเขาไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้เพราะงั้นเนี่ยในระบบใหม่เนี่ยเฉพาะทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนะครับที่เป็นอาชญากรต่อพี่น้องประชาชนนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อเป็นอาชญากรต้องถูกลงโทษต้องถูกยึดทรัพย์เพราะว่ากฎหมายทุกวันนี้เขาก็มีบอกไว้แล้วนะครับถ้าหากมีการฟอกเงินถ้าหากมีการทำร้ายประชาชนเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับถ้าหากว่าทำลายสิ่งแวดล้อมพวกนี้ถูกยึดทรัพย์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเข้าข่ายทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐฆ่าประชาชนที่ราชดำเนินเนี่ยทรัพย์สินของทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐถ้าประชาชนชนะถูกยึดแน่นอนเพราะว่ามันต้องเป็นของสังคมเมื่อเป็นถูกยึดมาแล้วเอาไปให้ใครไม่ใช่ว่าไปแบ่งให้อาซออาเจ้ไปทำเป็นทุนเสรีเป็นทุนร้านขายของชำเสรีแบบเดิมไม่ใช่เทคโนโลยีมันก้าวไกลก็คือว่าพัฒนาต่อนะครับก็คือเป็นตลาดที่ทันสมัยต่อแต่ว่าเจ้าของหรือว่าการแบ่งปันเนี่ยมันจะก้าวหน้ากว่าการแบ่งปันให้กับบุคคลหรือว่าชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งที่เอาไปสูบโกยกินไปนะถ้าทำให้คนอื่นเดือดร้อนแบบนี้จะต้องแก้ไขความเขาเรียกว่าสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจด้วยคือแทนที่ว่าประชาชนไม่ได้เป็นหุ้นส่วนประชาชนไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างเพียงพอก็แก้ไขซะเฉพาะตรงนี้เทคโนโลยีการค้าการขายแบบใหม่ก็โอเคเดินหน้าต่อนะครับก็เป็นแบบนี้ครับครับผมก็ชัดเจนนะครับว่าสังคมไทยมันคือสังคมของทุนผูกขาดนั่นเองนะครับจากการผูกขาดแล้วมันก็จะพัฒนาเข้าสู่การขูดรีดนะครับทีนี้นั่นแหละครับมันจึงเป็นที่มาของความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องนะครับพี่น้องครับลองไปดูรอบตัวเราแวดล้อมตัวเราครับเงินเดือนของท่าน 20,000 บาทท่านใช้อะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยธนาคารที่ท่านลงผ่อนบ้านที่ท่านต้องจ่ายไฟแนนซ์ผ่อนรถยนต์ที่ท่านต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปานะครับขึ้นทางด่วนขึ้นรถไฟล้วนแต่อยู่ในมือของกลุ่มทุนผูกขาดทั้งนั้นนะครับสตาร์ทรถทีก็ต้องเติมน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นสังคมไทยชัดเจนครับคือสังคมของทุนผูกขาดนั่นเองพักสักครู่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาคุยช่วงต่อไปครับว่าทุนผูกขาดแล้วเราจะไปต่อสู้ยังไงพักสักครู่ครับครับท่านผู้ฟังครับพักกันสักครู่แล้วก็มาฟังกันต่อนะครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องแน่นอนสังคมไทยคือสังคมทุนผูกขาดแวดล้อมด้วยตัวประชาชนก็ถูกขูดรีดจากทุนผูกขาดนะฮะไม่ว่าพี่น้องชาวไร่ชาวนาราคาข้าวต่างประเทศ 20,000 สูงสุดเราก็ได้แค่ 15,000 นะไม่ว่าจะเป็นชาวสวนหรือเอาชาวนาเนี่ยฮะชาวนา 15,000 ไม่พอนะครับเขายังตามไปขูดรีดในส่วนของเป็นค่าปุ๋ยนะสูตรขูดรีดไม่ให้ได้ส่วนแบ่งจากการแปรรูปนะฮะขูดรีดจากการเก็งกำไรนะฮะซึ่งประชาชนเป็นที่เป็นผู้ผลิตไม่ได้ในตรงนี้เลยนะครับทีนี้อาจารย์ครับสังคมไทยตอนนี้เมื่อรู้ว่าเป็นสังคมคุณนุ่นมีการขูดรีดแล้วนี่ประชาชนเริ่มมองเห็นเป็นบางส่วนแล้วทางชนชั้นที่เป็นทุนผูกขาดเขาเห็นหรือยังครับเขามีการต่อต้านหรือยังครับอาจารย์ครับเชิญครับครับในเรื่องต่อต้านการต่อสู้ของประชาชนเนี่ยตามจริงความสำนึกทางชนชั้นศักดินาเนี่ยสำนึกทางชนชั้นก่อนประชาชนก่อนชนชั้นในทุนอีกโอ้เห็นจะไวกว่าเพื่อนไวกว่าเพื่อนคือเขาเห็นมาชนชั้นเขาเนี่ยมาเป็นพันปีเลยนะเขาบอกว่าชนชั้นของเขานี่คือชนชั้นศักดินาเขาจะคนอื่นนี่ก็คือเป็นผู้ที่ต้องรับใช้ต้องกราบต้องไหว้ต้องหาเลี้ยงต้องขึ้นต่อคือแล้วเขาก็จะมีคำสอนว่าเป็นผู้ดีนะเป็นผู้ดีนี่จะเป็นแบบไหนนะครับเราเป็นลูกผู้ดีนะครับอะไรเงี้ยมีสกุลลุนชาติครับหรือว่าเป็นเจ้าคนนายคนนะคือความเขาสำนึกทางชนชั้นว่าชนชั้นของฉันเนี่ยคุณฉันมีวัฒนธรรมแบบนี้การหากินแบบนี้ของเจ้าของนายของหลวงสิบพ่อค้าไม่เท่าหนึ่งพญาเลี้ยงคือเขาสำนึกทางชนชั้นก่อนแล้วเขาก็ปกป้องรักษาแชมป์ทางชนชั้นนี่มาเป็นพันปีมาเป็นร้อยปีแล้วก็ถึงทุกวันนี้เขาก็สำนึกทางชนชั้นว่า
มันจะต้องรักษาแชมป์เอาไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวถูกโค่นล้มเพราะว่าในประวัติศาสตร์เขาก็ศึกษาประวัติศาสตร์มาอย่างดีเลยนะครับประเทศฝรั่งเศสจุดจบของชนชั้นเป็นอย่างไรนะชนชั้นสูงที่กดขี่ขูดรีดเป็นอย่างไรรัสเซียเป็นอย่างไรอังกฤษเป็นอย่างไรจีนเป็นอย่างไรเขาศึกษาหมดก็ถ้าเฉพาะในไทยเองก็มีบันทึกไว้ชัดเจนว่าคือลูกหลานของชนชั้นสูงเนี่ยในอดีตเนี่ยไปเรียนที่รัสเซียนะไปรัสเซียนะก็ไปเจอบรรยากาศของการโค่นล้มชนชั้นสูงในรัสเซียเนี่ยเขาก็ทำรายงานมายังชนชั้นสูงในไทยนี่แหละบอกปรับเธอนะครับโอ้ยน่ากลัวเลยก็เลยบอกโอ้ยไปกลัวอะไรพวกบอลเชวิคอะไรเนี่ยยุคนั้นพระเจ้าซาร์นิโคลัสจ้าพระเจ้าซาร์นิโคลัสนะครับเรียกว่ามีคนเขาไม่ชอบนะครับก็คือประชาชนเกิดการปฏิวัติทางชนชั้นขึ้นมาในประเทศรัสเซียเนี่ยสำนึกทางชนชั้นสูงในประเทศไทยเขาก็สำนึกแล้วแหละต้องระวังเขาก็เลยต้องมีการพูดถึงว่าหน้าประชาธิปไตยฉันจะให้แต่ประชาชนยังไม่พร้อมนะก็มีการสกัดกั้นนะครับเดี๋ยวฉันจะทดลองนะประชาธิปไตยให้ดูเป็นเมืองเล็กนะครับฝึกการใช้ประชาธิปไตยกันก่อนนะจำลองก่อนจำลองเป็นเมืองจำลองนะครับแล้วก็เป็นเมืองประชาธิปไตยจำลองก็เกิดขึ้นแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญว่าจะให้นะครับร่างรัฐธรรมนูญ12มาตราก็มีร่างแล้วก็เขียนเลยมาตราที่1นะอำนาจเป็นของฉันอะไรทำนองนี้นะเพราะฉะนั้นนี่คือเขาสำนึกทางชนชั้นแล้วว่าถ้าหากอำนาจหลุดมือแล้วสวยแน่อำนาจต้องอยู่ในรัฐธรรมนูญถ้าเปลี่ยนเป็นรัฐธรรมนูญต้องอยู่ในรัฐธรรมนูญถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญเนี่ยฉันเป็นรัฐธรรมนูญด้วยตัวฉันเองวินิจฉัยได้ตัวเองตัดสินเองนะครับการตัดสินคดีความในสมัยก่อนนะครับท่านผู้ฟังลองนึกดูนะครับเราก็นะครับบางทีเนี่ยเวลาไพร่ท่าทะเลาะกันเนี่ยครับขโมยของกันเถียวถกเถียงกันบ้างอะไรเนี่ยนะครับเขาก็จะขึ้นยืนอยู่บนหลังคาหรือไอ้นอกชานเรือนนั่นแหละเรียกทาสไพ่ก็ยืนอยู่ใต้ถุนบ้านนะกันเลี้ยงกันเป็นตับนะครับแล้วก็ตัดสินว่าไหนใครรังแกใครนะครับไอ้นี่รังแกไอ้นี่ไอ้นี่ไปเคหัวไอ้นั่นทีไอ้นี่ตบคืนอะไรเงี้ยคือเขาจะตัดสินตามอำเภอใจแบบนี้เพราะว่าไม่มีกฎหมายร่างกฎหมายไม่เป็นนะครับกฎหมายแพ่งและอาญาเนี่ยเพิ่งมาร่างมาไม่กี่ปีมานี้นะครับโดยฝรั่งเป็นคนร่างให้ด้วยนะครับเพราะงั้นปกครองด้วยความป่าเถื่อนนะครับประเทศชนชั้นสูงในไทยเนี่ยปกครองด้วยความป่าเถื่อนเพราะนั้นแสดงว่าเขามีความสำนึกทางชนชั้นทีนี้พอประชาชนจะตื่นตัวทางชนชั้นพอจะสู้เขาแล้วมองเห็นแล้วจะต้องโค่นล้มจะต้องเอาการกดขี่ขูดรีดของชนชั้นนี้มันหนักหน่วงเกินไปเนี่ยตรงนี้สำนึกของประชาชนตรงนี้เนี่ยเขาก็กลัวประชาชนจะสำนึกต่อสู้ทางชนชั้นนะครับแต่เขาเนี่ยปกป้องไว้อย่างดีนี่ส่วนประชาชนต่างหากล่ะไม่มีสำนึกทางชนชั้นของตนเองคือเอาสำนึกที่เขาบอกให้เองกราบก็บอกครับผมนะรู้ไหมอย่าแข่งเรือแข่งพายแข่งบุญวาสนาบารมีครับผมนะก็คือว่าคือขานรับรูปการจิตสำนึกของเขาคือเอาสำนึกของชนชั้นอื่นมาใส่สมองตัวเองมาถึงคนเสื้อแดงนี่ก็เห็นชัดนะครับว่าเวลาจะชวนกันต่อสู้เขาบอกเฮ้ยเขาเข้มแข็งนะสู้ไม่ได้หรอกดูสินะเขาปกครองมานานนะครับเขามีบารมีสูงนะครับมีอำนาจมีทหารมีนู่นนี่นะกฎหมายสู้ไม่ได้หรอกประชาชนไม่มีอะไรเนี่ยอันนี้คือว่าเอาสำนึกคือเขาไม่ได้จ้างนะแต่ว่าเอาคำพูดของเขาเนี่ยมากดกันเองว่าเองอย่าสู้นะสู้ไม่ได้หรอกแต่พัฒนาขึ้นเป็นอย่างนี้แล้วครับอาจารย์ครับสามัญสำนึกของคนแสดงนะพัฒนายังไงรู้ไหมฮะครับนั่นอย่าไปทำอย่างนั้นครับเดี๋ยวรัฐบาลจะล้มเออนี่ก็เป็นสำนึกชนิดใหม่คือไม่ได้ไปห่วงไอ้ทุนเก่าแล้วกลับมาห่วงทุนใหม่ละกลับนั่นแสดงว่ามีสำนึกทางชนชั้นของทุนแบบใหม่ที่เขาต้องการให้สำนึกว่าทุนแบบใหม่นี่เป็นมิตรแท้ตามจริงมิตรมันมีมิตรแท้กับมิตรเทียมหรือว่ามิตรชั่วคราวกับมิตรถาวรคือทุนใหม่นี่ไปกราบให้เราเห็นนะฮะกลับเห็นทั้งต่อหน้าต่อตาเขากราบเพื่อเราสับขาหลอกเพื่อเราเขาน่าสงสารกว่าเราเราจะต้องปกป้องเขาเราเหนือกว่าเขาเราเป็นยิ่งกว่าผนังทองแดงสไนเปอร์ยิงไม่เข้านะครับเพราะเราเป็นผนังทองแดงไงก็คือแทงเหล็กด้วยนะเพราะงั้นมันเสื้อกรอกไม่ต้องใช้ก็คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าจะถึงจุดของการเปลี่ยนแปลงหรือสภาพมันมีพลังพอครับจะต้องมีสามัญสำนึกของชนชั้นตนถูกต้องครับอันนี้สำคัญครับไม่ใช่ไปสงสารคนอื่นครับนะไปสงสารโอ้ยท่านไม่ได้กลับบ้านในขณะที่เขายังขี่เครื่องบินส่วนตัวอยู่เลยในขณะที่ตัวเองเนี่ย
ยังต้องมาหาเช้ากินค่ำหาข้าวสารกรอกหม้อนะครับต้องไปหากู้หนี้ยืมสินนะฮะน้ำมันแพงเท่าไหร่ก็ต้องทนใช้ครับนี่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 คนเสื้อแดงจะต้องสำนึกทางชนชั้นของตนเองจริงจะชนะกำลังออกที่ผมเห็นชัดตอนนี้นะโอ้ยต้องไปสู้เพื่อนุ่นต้องไปไล่ศาลไปด่าศาลแต่พอมีคนบางคนพูดเรื่องน้ำมันแพงครับน้ำมันแพงนะพวกเรานี่ไปดูประเทศอื่นที่พม่าเขาใช้ลิตรละ23บาทเนี่ยน้ำมันเบนซินเอาไปจากประเทศไทยด้วยครับมาเลเซียใช้เราต้องใช้ในราคาตลาดโลกเราจะได้ประหยัดแต่ว่าทำไมพวกเรามันต้องมาใช้48บาทพม่าต้องใช้ในราคาตลาดพม่าครับนี่คือเราต่างหากฮะคือไอเอาสำนึกของชนชั้นอื่นมาแก้ตัวให้เอาอย่างนี้อาจารย์ถามอาจารย์เลยว่าถ้าเรามาต่อสู้เรื่องเราจะดักอยากจะได้น้ำใช้น้ำมันถูกหรือว่าน้ำมันได้ใช้น้ำมันในราคาที่เหมาะสมครับไปต่อสู้เพื่อให้ผลประโยชน์ค่าสัมปทานเนี่ยให้ประเทศไทยได้เหมือนประเทศอื่นครับอย่างนี้เรียกว่าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไหมครับตามจริงคือต่อสู้ทางเศรษฐกิจเลยแหละต่อสู้ทางชนชั้นซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของการต่อสู้ทางชนชั้นก็คือว่าชนชั้นเนี่ยเวลามันพูดว่าคนนี้อยู่ชั้นไหนเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่การเมืองอย่างเดียวเขามองเศรษฐกิจด้วยนะครับมองเศรษฐกิจเป็นฐานเลยว่าชนชั้นนี้ทำงานชนชั้นนี้ไม่ต้องทำงานชนชั้นนี้ได้รับแบ่งเยอะชนชั้นนี้ทำงานแต่แบ่งน้อยๆอันนี้ชนชั้นมันถูกแบ่งตั้งแต่เศรษฐกิจตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยนะครับไปทำงานเนี่ยชนแต่ละชนชั้นก็จะทำงานมีลักษณะร่วมคล้ายๆกันชนชั้นนี้มีลักษณะใช้แรงกายคล้ายๆกันชนชั้นนี้มีลักษณะใช้แรงสมองคล้ายๆกันชนชั้นนี้กินกรรมสิทธิ์ฟรีๆคล้ายๆกันนะครับใช้ลิขสิทธิ์กินใช้สิทธิความเป็นเจ้าของนั่งกินนอนกินนะครับคล้ายๆกันเพราะงั้นเนี่ยมันจึงเห็นชนชั้นทางเศรษฐกิจแล้วก็การใช้อำนาจก็คือชนชั้นนี้ทั้งชนชั้นนะครับไปแตะต้องไม่ได้นะนั้นไปแต่ต้องกรรมสิทธิ์เขาไม่ได้เลยนะเขามีสิทธิ์ที่จะได้สัมปทานก่อนเพื่อนนะครับสิ่งที่เขาจะได้รับการเวลาเกิดภัยพิบัตินะครับยาฉีดบัตรนกอะไรต่างๆเนี่ยชนชั้นเหล่านี้ก็ต้องได้รับการฉีดก่อนสังเกตดูตอนสั่งยาแก้บัตรนกเข้ามาตอนแรกเขาบอกว่าจะต้องฉีดให้กับข้าราชการก่อนมีอย่างนี้เลยคือว่าถ้ามันมีน้อยเนี่ยไอ้ชนชั้นที่มันอยู่สูงกว่าประชาชนอ่ะจะได้รับก่อนเสมอเพราะงั้นเนี่ยการได้รับการบริโภคก็ต่างกันนะครับการทำงานก็ต่างกันแล้วก็สิทธิเสรีภาพทางการเมืองหรือว่าอำนาจในการใช้นะเขาสรุปว่าประชาชนคือเขาไม่ได้ให้ใช้อำนาจเลยนะครับทีนี้พอเขาไม่ได้ใช้อำนาจก็ต้องผ่านเขานะครับก็เลยเอาสำนึกของชนชั้นอื่นนะพอจะต่อสู้ทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนะครับจะสู้กับเขาทีจะสู้ยังไงก็เอาสำนึกของชนชั้นทุนผูกขาดสวามิภักดิ์มาใช้นะเองจะชนะเองต้องมีผู้นำเป็นทุนสวามิภักดิ์เขากราบเพื่อคุณนะครับอะไรทำนองนี้นะคือไปคิดคือเอาสำนึกที่เขาให้เชื่อว่าอย่างนั้นเขาให้เชื่อว่าอย่างนั้นให้เชื่อว่าคุณน่ะเวลากินข้าวเนี่ยคุณต้องขายข้าวในราคาถูกๆแต่ถ้าหากว่าคุณใช้น้ำมันเนี่ยที่ขุดใต้ดินของคุณต้องใช้ราคาตลาดโลกแต่ราคาข้าวตลาดโลกไม่ได้นะเดี๋ยวชาวนาได้เยอะชาวนาจะต้องขายข้าวในราคาถูกๆในราคาท้องถิ่นนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาขายข้าวในราคาตลาดโลกผู้ที่ขายข้าวในราคาตลาดโลกได้คือชนชั้นทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐซึ่งมีเรือนะครับมีโคต้ามีธนาคารค้ำประกันนะครับในหมู่พวกเขาเองทั้งหมดมีโกดังขนาดใหญ่นะครับชนชั้นเองไม่มีอะไรเพราะงั้นเองต้องขายข้าวในราคาท้องถิ่นนะครับในราคาตลาดโลกนั้นข้าเอาไปนะครับส่วนน้ำมันอ่ะฉันเป็นคนขายคือพวกเขานะครับทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐอเมริกากับอะไรที่สมคบกันหากินกับทุนสวามิภักดิ์รายใหม่อะไรต่างๆเนี่ยที่คุมนโยบายก็แท็กทีมกันเข้ามาเนี่ยเขาก็บอกว่าประชาชนจะต้องใช้ในราคาตลาดโลกและก็บวกเกินกว่าตลาดโลกอีกสัก 2-3 เท่าเพราะว่ามีกองทุนน้ำมันกองทุนนี่บวกเข้าไปเยอะๆเป็นราคาตลาดโลกบวก2หรือว่าคูณ2นะก็คือว่าเป็นสิ่งพิเศษที่ว่าที่ประชาชนทำไงส่วนใหญ่ก็คือมีแต่เสียงบ่นด่าเสร็จแล้วก็เอาสำนึกของชนชั้นอื่นมาใช้บางครั้งนี่มาเอาสำนึกของผีสางเทวดามาใช้อย่าไปต่อสู้คนล้มเขาเลยตอนนี้นั่งทางในแล้วพบว่าเดี๋ยวนาลีขี่ม้าขาวจะมาช่วยนั่งทางในแล้วพบว่าดวงเมืองเนี่ยเขายังแข็งอยู่ต่อสู้ตอนนี้ไม่ได้หรอกก็คือว่าเอาจิตสำนึกของพูดผีปีศาจหาตัวตนไม่ได้นะครับล่องลอยนั้นมาเป็นสำนึกที่นำตรงๆเลยนะอาจารย์ตรงๆก็คือว่าอย่าไปต่อสู้เรื่องน้ำมันแพงครับอันนี้ก็เป็นสำนึกต่อสู้เรื่องน้ำมันแพงพวกนั้นล้มรัฐบาล
ครับเพราะว่ามันเหมือนกลุ่มเสื้อเหลืองก็สู้ถ้าใครสู้เรื่องน้ำมันแพงก็คือพวกนี้คิดล้มรัฐบาลกลับเป็นเสื้อเหลืองกลายเป็นเสื้อเหลืองกลายเป็นสีอื่นเป็นปฏิปักษ์ครับผมครับคือเอาความมั่นคงของชนชั้นอื่นครับมาดำเนินชีวิตมาอธิบายนะครับคือเปลี่ยนจากเชือกจูงจมูกเส้นหนึ่งก็หาเชือกอีกเส้นหนึ่งมาจูงจมูกตัวเองต่อนะครับแต่ว่าที่ถ้าอาจารย์ประชาพูดแรงนะคือหาส้นผมไม่อยากจะพูดออกอากาศนะครับที่บอกว่าหาส้นตีนเก่ามาออกไปแล้วก็เอาส้นตีนใหม่มาใส่นะครับคือประชาชนจะขาดส้นตีนอยู่ได้ไหมขาดขวัญกำลังใจขวัญของมนุษย์เนี่ยอยู่บนศีรษะเนี่ยนะมันจะต้องมีฝ่าเท้าหรือเปล่าอย่างนี้อาจารย์เขาบอกว่าผู้นำในการต่อสู้มันต้องมีครับนะเห็นไหมครับเขามีผู้นำการต่อสู้ที่ผ่านมาคนแสดงมีผู้นำการต่อสู้นะมีเงินทุนครับแล้วพวกคุณนะไหนฝั่งประชาชนผู้นำอยู่ไหนครับใครเอ่ยชื่อมาสักคนหน่อยสิ ไหนคนผู้ใหญ่นำครับมีบารมีไหมมีคอนด็อกเน็กชั่นทั่วโลกไหมตั้งเวทีแข่งกันสิใครจะไปเวทีไหนมากกว่ากันนะครับจะว่าแล้วทีนี้เราจะอธิบายคำนี้ว่าอย่างไรว่าเฮ้ยภาคประชาชนสู้จะต้องมีผู้นำด้วยหรือจะหาผู้นำจากไหนเป็นใครครับอาจารย์ขยายความครับคือเนื่องจากประชาชนเป็นไพร่เป็นทาสมานานนะครับก็เลยต้องว่าถ้าหากว่าไม่มีผู้ชุบเลี้ยงไม่มีสังกัดนะครับก็รู้สึกวังเวงนะครับก่อนจะสู้ก็หาผู้นำก่อนนะครับหาผู้ที่มีต้นตระกูลสูงนะมีฐานะร่ำรวยก่อนนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากอันนี้ก็ยังคือไปสังกัดชนชั้นสูงชนชั้นขูดรีดอยู่ชนชั้นกดขี่อยู่ที่พอประชาชนการต่อสู้ครั้งใหม่ครั้งนี้นะครับเขาเอาความคิดมานำละเพราะประชาชนนี่เป็นผู้ถูกกระทำย่ำยีทั้งชาติตระกูลทั้งเงินทั้งฐานะทางกฎหมายตำแหน่งอะไรต่างๆนี่ถูกพังพินาศหมดอ้าวแล้วจะหาผู้นำมาจากไหนอ่ะเนี่ยผู้นำก็คือนำตั้งแต่ระบบคิดนำรวมหมู่ไม่ใช่นำคนเดียวนะครับแล้วก็เป็นชนชั้นเดียวกันต้องหาผู้นำได้นะครับผู้นำก็คือว่าผู้นำตั้งแต่อันแรกคือนำทางความคิดนะครับมีความคิดมีปัญหาเดียวกันพอมีปัญหาเดียวกันต่อไปเราก็จะนำไปสู่ขั้นที่สองก็คือนำวางประเด็นทางการเมืองว่าชนชั้นฉันจะเป็นผู้ใช้อำนาจทางตรงนะนี่เขาเรียกว่านำลำดับที่สองคือนำทางการเมืองแล้ววางประเด็นเข้าสู่สังคมเลยจะสมมติถ้าเรามีพรรคใหม่เห็นปัญหาเหมือนกันก่อนเห็นปัญหาเหมือนกันก่อนนำความคิดก่อนครับผมเสร็จแล้วในพอนำทางการเมืองเนี่ยบางทีอาจจะต้องนำทั้งกลุ่มใหม่หรือพรรคใหม่หรือองค์กรจัดตั้งใหม่ที่วางประเด็นทางการเมืองว่าฉันจะสู้คุณสลายการผูกขาดของคุณด้วยธนาคารหมู่บ้านสลายการใช้อำนาจของคุณด้วยการใช้อำนาจทางตรงของประชาชนนะครับตัวแทนเป็นลำดับรองประชาชนเป็นผู้ออกนโยบายเป็นอันดับหนึ่งทางตรงก็คือประชาชนอายุ18ปีเข้าสภาได้เลยนะครับดีไซน์สภาให้กับประชาชนเยอะๆนะสภาหมู่บ้านสภาอาชีพสภากรรมกรสภาชุมชนเอาให้เพียบที่ผ่านมาก็คือประชาชนหลังจากหย่อนบัตรแล้วคือหมดอำนาจเลยหมดอำนาจเลยชัดเจนฮะครับคือเขาเอามาหาเสียง10อย่างครับนะ5อย่างเอาจำจำได้รถยนต์คันแรกกองทุนครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับการราคาข้าวครับแต่ไอหลังจากหย่อนบัตรแล้วประชาชนหมดอำนาจเลยหมดเลยครับหมดเลยแต่ว่าไอที่เขาไม่หาเสียงเขาเอามาใช้เป็นร้อยชนิดเช่นบำเหน็จบำนาญสสไม่ได้หาเสียงไว้นะครับแต่สู้กันเดือดร้อนมากจะต้องหาบำเหน็จบำนาญให้กับตัวแทนประชาชนที่มาเสียสละนี่ต้องตอบแทนเยอะบำเหน็จบำนาญให้สสสวอดีตสสอดีตสวครับขุดมาตั้งแต่อดีตนะถ้ายังไม่ตายมารับบำเหน็จบำนาญย้อนหลังก็ได้หรือถ้าไม่ย้อนหลังก็ต้องเอามารับอย่างเต็มที่มาลงทะเบียนได้เลยอันนี้ไม่ได้หาเสียงไว้เลยไม่ได้หาเสียงไว้เลยหรือเพิ่มงบให้ทหารอันนี้ก็ไม่ได้หาเสียงไว้จาก 150,000 ล้านเดิมนะครับเดิมที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีทหารได้แค่ 85,000 ล้านนะฮะครับแต่พอทำรัฐประหารแล้วก็ยุคอภิสิทธิ์ครับทหารได้เพิ่มขึ้นถึง 150,000 ล้านเกือบเท่าตัวครับอันนี้คือว่าไม่ได้หาเสียงด้านนโยบายแต่พอได้อำนาจแล้วมันสามารถที่จะแก้นโยบายก็ได้เพราะประชาชนหมดอำนาจแล้วนี่ถ้าเองไม่ชอบฉันเนี่ยรอไป4ปีหย่อนบัตรใหม่แต่ในระหว่างทางเนี้ยนะอย่ามายุ่งอำนาจคุณหมดไปแล้วไม่สามารถคอนโทรลตัวแทนได้อีกแล้วเพราะว่าเขาออกแบบไว้แล้วกติกาก็คือว่าคุณห้ามมาแทรกกลางปลดเขาออกเนี่ยคือตอนเลือกนี่คือเลือกเขาได้ครับผมแต่ตอนปลดนี่นะ
นะต้องยื่นเรื่องต้องให้เขาตัดสินใจด้วยว่าเขาจะปลดตัวเองหรือเปล่านะครับเพราะงั้นนี่คืออำนาจประชาชนนี่สูญสลายไปแล้ว 2.2 ล้านล้านเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ได้หาเสียงไว้ไม่ได้หาเสียงนะครับเพิ่งมันนึกได้ตอนที่เป็นรัฐบาลสักระยะหนึ่งเงินมันหมดคลังจะทำยังไงวะเอาเฮ้ยเอาเงินนะครับเดี๋ยวเพื่อนกู้หน่อยนะครับแต่ในขณะเดียวกันว่าไม่ต้องขออนุมัติประชาชนไม่ต้องขออีกครั้งทั้งแต่ว่าประชาชนต้องร่วมกันเป็นหนี้ครับนะฮะอันนี้ไม่ต้องหาเสียงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราได้มาเนี่ยครับมันน้อยกว่าที่เราจะเสียไปด้วยซ้ำไปครับเพราะว่าทีนี้ถ้าประชาชนสมมตินะประชาชนจะเอาจิตสำนึกของประชาชนนำละประชาชนก็จะต้องสวนหมัดตัดขาดทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐหรือว่าผลประโยชน์ของชนชั้นทุนผูกขาดสวามีพรรคบางเรื่องที่เขาไปแท็กทีมกันเพื่อที่จะทำมาหากินโดยที่จะให้ประชาชนเป็นเบี้ยล่างอยู่ตลอดเนี่ยถ้าประชาชนสวนหมัดเรียกว่าสวนหมัดทางนโยบายนำโดยนโยบายเพราะว่าประเด็นว่านำจะนำยังไงก็นำนโยบายอย่างเช่นว่าที่คุณสุริศได้บอกถึงว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีรถหลังแรกคันแรกบ้านหลังแรกอะไรกุญแจสองดอกอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะต่อไปเราก็ต้องบอกว่าธนาคารแห่งแรกของชาวนาธนาคารแห่งแรกของกรรมกรนะโรงงานแห่งแรกของกรรมกรที่จะผลิตร่วมกันและเป็นเจ้าของร่วมของกรรมกรเพราะงั้นนโยบายแบบนี้เนี่ยเป็นนโยบายตัดขาดจากทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนะครับท่านชาวนามีเรือลำแรกของชาวชนชั้นชาวนาในการบรรทุกข้าวขายทางตรงในระดับประเทศได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยจึงมีจิตสำนึกนำต่างกันคือเรียกวางประเด็นทางการเมืองคือนำทางความคิดพอคิดไปป้าเฮ้ยเรามีสงครามชนชั้นนะเราอย่างงู้นอย่างนี้ประสู้ประชาธิปไตยการเมืองมิติเดียวเนี่ยมันไม่ครบต้องสู้ทุกหม้อข้าวเขาด้วยต้องสู้ทางเศรษฐกิจด้วยต้องสู้ไปพร้อมๆกันเพราะมนุษย์มีศักยภาพมากกว่าสัตว์ในการคิดอย่างครบถ้วนได้มองอนาคตได้ไกลกว่ามองวางแผนว่าไปถึงไหนจะแก้ปัญหาอะไรได้ล่วงหน้าแล้วเพราะงั้นการที่บอกว่าชนะประชาธิปไตยแล้วได้ทั้งพวงเนี่ยเราไม่เชื่ออันนี้คือเราต่อสู้นำทางความคิดพอเสร็จแล้วเราก็วางประเด็นว่าทางการเมืองฉันจะเอาวันนี้นี่ฉันจะใช้อำนาจด้วยสภาหมู่บ้านเนี่ยวางประเด็นทางการเมืองพอเสร็จแล้วประชาชนก็นำทางจัดตั้งจัดตั้งมาที่หลังนะนั่นแสดงว่าพอนำทางการจัดตั้งนี่คือประชาชนจัดตั้งกันเองละแทนที่จะมาเย่อจัดตั้งกันบนถนนราชดำเนินเราจะต้องออกมาทุกถนนราชประสงค์สมมตินะฮะการจัดตั้งไม่ได้ชนะกันอยู่ที่ถนนนะครับไม่ใช่ว่าจัดตั้งกันอยู่ที่การขวางถนนการจัดตั้งของประชาชนต้องอยู่ทุกหนทุกแห่งที่มีประชาชนเพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องนำการจัดตั้งพอมีเจตนารมณ์คือคิดร่วมกันก่อนนะครับแล้วก็วางนโยบายทางการเมืองร่วมกันก่อนก็จัดตั้งร่วมกันละพอเห็นร่วมกันเฮ้ยมาเราชวนกันทำงานชวนกันต่อสู้ชวนกันเกาะกลุ่มมันก็จะเกิดการเป็นการนำทางการจัดตั้งทีนี้มันมีประเด็นนี้นะว่าประชาชนก็คือแค่ชาวบ้านเพราะจัดตั้งมันต้องใช้สถานที่ประชุมจะไปมีความศักยภาพอะไรครับทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่โอ้ยเขานำมานะฮะแล้วเขาทำเป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับเขามีคอนเนคชั่นทั่วโลกครับคนที่เขาไปคบเราก็เห็นในข่าวระดับสูงทั้งนั้นแล้วความคิดชาวนาเกษตรกรเนี่ยจะไปสู้กับคนในระดับที่ทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่ได้อย่างไรครับตรงนี้มีคำที่แจ้งไงคือประเด็นทางความคิดต้องคิดให้ครบว่าถ้าประชาชนคิดว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าประชาชนนี่คือคับแคบคือรู้ระดับโลกไม่เป็นครับแล้วก็ไม่สามารถรู้ในการบริหารธุรกิจได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่มีประสบการณ์นะไม่สามารถบริหารได้ตรงนี้เนี่ยเขาจึงบอกว่าถ้าตราบใดถ้าชนชั้นล่างไม่มีปัญญาชนของตนเองมันมีภาษาวิชาการนะครับขออภัยครับท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าไม่มีปัญญาชนอินทรีย์คำว่าอินทรีย์นี่แปลว่าร่างกายคือชนชั้นของคุณเนี่ยจะต้องสร้างปัญญาชนของชนชั้นคุณขึ้นมาคุณจึงจะนำพาชนชั้นในการที่จะค้าขายระดับโลกได้นะเหมือนกับบางประเทศที่เขาปลดปล่อยโดยชนชั้นกรรมชีพและชนชั้นกรรมชีพสามารถควบคุมนายทุนได้บริหารจัดการสร้างเศรษฐกิจเหนือกว่าสังคมทุนนิยมในหลายประเทศเลยก็มีโดยชนชั้นกรรมชีพก็มีนั่นแสดงว่าอะไรองค์ความรู้ของปัญญาชนของแต่ละชนชั้นจะต้องมีนักวิชาการของชนชั้นตนต้องสร้างขึ้นเขาเรียกว่าปัญญาชนอินทรีย์คือปัญญาชนที่แนบกับชนชั้นคือชนชั้นอื่นก็มีปัญญาชนของชนชั้นตนเองทั้งหมดเลยนะศักดินาก็มีชนชั้นปัญญาชนของตนเองนะครับมีนักบวชด้วยนักบวชเนี่ยถือว่าเป็นปัญญาชนของชนชั้นศักดินานะครับเพราะว่าเป็นอธิบายการกดขี่คูรีดแบบศักดินาแล้วก็อธิบายว่าอย่าไปต่อสู้ได้ดีที่สุดนะครับเขามีปัญญาชนของเขาเองหลากหลายแผนกแต่งกลอนแต่งกวีสะดุดีทำพิธี
นะปัญญาชนของชนชั้นทุนผู้ขาดสวามิภักดิ์ก็ออกมาต่อต้านเรื่องน้ำมันนะเรื่องกองทุนยานุ่นนี่ใช้นั่นราคาตลาดโลกดีแล้วมาอธิบายการต่อสู้เนี่ยมันต้องเป็นเสรีชนจะไปรวมหมู่ไม่ได้นะฮะต้องอะไรทำนองนี้นะครับชัดๆได้ไหมอาจารย์นะคู่ขัดแย้งมันเป็นความขัดแย้งระหว่างชนชั้นทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐกับชนชั้นล่างผู้ถูกกดขี่ขูดรีดครับโดยสถานะเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้ทำไมเพราะอะไรเราจึงไปหวังไว้กับชนทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่ไม่ได้ครับอะไรที่เป็นข้อจำกัดของทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่ครับกับชนชั้นล่างตรงนี้คืออะไรข้อจำกัดที่ชนชั้นทุนผูกขาดสวามิภักดิ์อะไรไม่สามารถนำพาทำลายโครงสร้างทุนผูกขาดได้แน่นอนครับไม่สามารถทำลายได้อันที่หนึ่งนะอันที่สองก็ไม่สามารถที่จะนำพาก็ไม่ได้นะทำลายก็ไม่ได้เฉพาะทำลายในตัวเองไม่มีพลังพอจนชั้นทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่และรายเก่าเนี่ยนับจำนวนคนสู้กรรมกรชาวนาลูกจ้างในทุนน้อยนับจำนวนคนเนี่ยถ้ามีจริงเขามีเขาอาจจะมีประมาณ1ล้านคนรวมนักครอบครัวแล้วรวมทั้งลูกเขาที่เพิ่งเกิดเมื่อวานนี้ด้วยเงี้ยหรือว่าเพิ่งเกิดเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยรวมแล้วในชนชั้นนี้มีไม่เกิน1ล้าน2ล้านคนเพราะงั้นนับจำนวนเนี่ยจำนวนก็น้อยคุณจะไปสู้อะไรกับทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐซึ่งเขามีองค์กรจัดตั้งมีคนสวามิภักดิ์เขาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับข้าราชการก็3ล้านคนเข้าไปแล้วนะครับทหารถืออาวุธปืนประจำการอะไรต่างๆที่อยู่ในมือของเขาเนี่ยนะเป็นหลายแสนคนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คนในองค์กรธุรกิจเขาก็เยอะกว่าสื่อสารอีกครับสื่อสารอีกเพราะฉะนั้นจำนวนคนวัดแค่จำนวนคนยังไม่ได้วัดอุปกรณ์นะยังไม่ได้วัดฝีมือเลยนะเฉพาะนี่คุณก็ด้อยกว่าเขาละทุนสวามิภักดิ์รายใหม่ด้อยกว่านะครับด้อยกว่าด้านกำลังคนนะอ้าวแล้วจะชนะได้ไงเวลาเขาจะชนะเขาก็เลยต้องหากำลังจากชนชั้นอื่นมาปกป้องเขาก็คือว่าเองมาเป็นลูกน้องมาเป็นกองเชียร์มาเป็นหางเครื่องนะฉันบอกให้หยุดต้องหยุดฉันบอกเขย่าตีนตบต้องเขย่าฉันบอกให้เงียบก็ต้องเงียบฉันบอกว่าให้คิดแค่นี้ก็ต้องคิดแค่นี้กำหนดเกมให้เคลื่อนไหวเท่าใดก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาคือจำเป็นที่จะต้องหาชนชั้นล่างเนี่ยเป็นกองเชียร์เป็นกำลังแล้วก็เป็นกำลังที่ไปตายแทนได้นะที่ร้ายที่สุดคือเขาไม่ได้เป็นกำลังแค่กองเชียร์แล้วชนะนะสุดท้ายเมื่อเขาประชาชนหลงแล้วก็ไปนิยมมากๆแล้วไปศรัทธามากๆโดยที่เผลอไปเนี่ยบอกสู้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายอย่างเงี้ยได้ยินบ่อยพอเขาจะแตกหักปั๊บสู้ครั้งนี้นั่นแหละเขากำลังจะใสประชาชนพอเล้าอารมณ์ได้หมอแล้วนะทวงบุญคุณฉันให้เอานุ่นสวัสดิการถุงยังชีพใหญ่กว่าไม่เคยมีในโลกนี้ใครให้ถุงยังชีพมากมายขนาดนี้แต่ทั้งที่ถุงยังชีพนี่คือของประชาชนประชาชนไม่ใช่เพียงจะสร้างถุงยังชีพนั้นขึ้นมานะประชาชนยังสร้างฐานการผลิตสร้างข้าวให้คนกินเป็นเนื้อมากกว่าถุงยังชีพนะหลายล้านเท่านั้นในประวัติศาสตร์ที่เป็น100ปีที่ผ่านมาเพราะงั้นเนี่ยมาทวงถุงยังชีพเก่าของเรามาคืนเนี่ยทวงบุญคุณถุงยังชีพหน้าตาเฉยประชาชนไม่เคยทวงบุญคุณว่าฉันกรีดยางให้คุณใช้เท่าไหร่ฉันปลูกข้าวฉันไม่ได้กินเองฉันยังสามารถที่เจือจานคนเป็น100ล้านคนต่อปีเท่าไหร่ประชาชนไม่เคยทวงบุญทวงคุณตรงนี้เพราะงั้นถ้าประชาชนเข้าใจว่าระบบคิดทางชนชั้นเนี่ยควรจะออกมาแบบไหนเนี่ยประชาชนก็จะเห็นผู้นำนะก็คือนำตัวเองนำทางชนชั้นตัวเองได้ก็คือง่ายๆว่าทั้งทุนเก่าทุนเก่าคือทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐและทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่หรือรายเก่าก็ตามครับทั้ง3กลุ่มนี้คือชนชั้นทุนผูกขาดครับซึ่งไม่มีทางที่เขาจะไปทำลายตัวเองครับนะใช่ครับเพราะฉะนั้นมันจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ชนชั้นล่างที่ถูกกดขี่และขูดรีดเนี่ยจะต้องลุกขึ้นมาสู้เองครับหรือว่าคนอื่นทำให้ก็ไม่ได้ฝากความหวังไว้เพราะเขาก็คือคนกดขี่ขูดรีดเราเหมือนกันใช่ครับอันนี้คือด้านหลักเลยท่าแท้เลยครับผมท่าแท้คือเขาเป็นผู้หากินกับแรงงานประชาชนเขาเป็นนายจ้างเขาไม่ได้ประกอบการเขาเป็นเจ้าของหากินกับเงินทุนของคนอื่นเอามาผันมาซื้อแรงงานแล้วทำผลผลิตแล้วก็เอาผลผลิตเขาไปขายนะเทคโอเวอร์ในตลาดอะไรต่างๆในหน่วยทางธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นคนหากินกับมูลค่าส่วนเกินเป็นชนชั้นที่หากินร่วมกันมีความขัดแย้งกันบางเรื่องด้านหลักร่วมมือกันได้เพราะว่ามีธุรกิจที่ผูกพันกันอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่ากับประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้ผูกพันกันอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความเสมอภาคเพราะฉะนั้นประชาชนนี่จึงเป็นอีกชนชั้นหนึ่งที่ว่าในระหว่างทุนผูกขาดสวามิภักดิ์ที่คุณสุรวิทย์ได้บอกว่าแล้วมันทำไมปัจจัยอะไรที่ว่ามองดูแล้วเขาไม่ชนะคือจำนวนและการนำก็คือเขาไม่มีเจตนาแตกหักนำไม่ได้ละนะเจตนาแตกหักไม่มี
นะอันต่อมาก็คือว่าสิ่งที่จะทำให้เขาพ่ายแพ้คือว่ากองกำลังในการกำจัดอีกฝั่งนึงเนี่ยนะเขาไม่ได้ตระเตรียมเขาตระเตรียมแค่มวลชนแล้วตอนสุดท้ายประชาชนเมื่อตระเตรียมไม่พร้อมเขาก็อาจจะมีลักษณะใสประชาชนเข้าไปต่อสู้ในขั้นอันตรายแทนได้เพราะว่าอะไรเพราะลักษณะการจัดตั้งแทนถึงแม้ว่าจะทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่นะครับจะเข้าไปเป็นรัฐบาลคุมได้แค่ส่วนหนึ่งของหน่วยงานรัฐนะครับอาจจะมีทหารแตงโมตำรวจมะเขือเทศอยู่ในฝ่ายนี้นะครับมีอุปกรณ์เท่านี้แต่นับจำนวนแล้วก็น้อยกว่าแต่เร็วๆนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองนะฮะตัวแทนของทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่ก็ออกมาประกาศนะครับอาจารย์ก็สู้แตกหักนะฮะที่วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองนะฮะครับที่เอาแกนนำมาทั่วประเทศนะฮะเอาแกนนำจังหวัดมาทั่วประเทศมารับฟังนโยบายบอกว่าสงครามครั้งสุดท้ายเหมือนเดิมอีกฮะแล้วก็ต่อสู้ขั้นแตกหักตรงนี้ไม่แสดงว่าเขาสู้เหรอครับเขาพร้อมสู้เหรอฮะเพราะว่าเขาประกาศเองว่าสู้ครับทีนี้คือการต่อสู้เนี่ยนอกจากว่าคือเราจะวินิจฉัยนะครับวินิจฉัยแล้วนะว่าเขาสู้หรือไม่สู้ถ้าวินิจฉัยจากคำพูดเนี่ยครับผมไม่เพียงพอเพราะว่าการกระทำจะเป็นตัวชี้ขาดนะครับพูดแล้วคุณทำหรือเปล่าหรือว่าอย่างเช่นว่าการกระทำคือคุณตระเตรียมไหมนะไปบอกให้ประชาชนเตรียมสู้ก็คือว่าคุณเตรียมอย่างไรเตรียมอยู่ครับมาจังหวัดเฉลี่ยจังหวัดละ 20,000 คนทำได้ไหมพี่น้องผมฟังอยู่ครับวันนั้นอ๋อครับนั่นแสดงว่าเขาตระเตรียมให้ประชาชนมา 20,000 คนครับผมสมมุติว่ามากันจังหวัดละ 40,000 คนเลยการตระเตรียมขนาดนั้นพอที่จะแตกหักกับเขาหรือไม่แสดงว่าการเตรียมแบบนี้แล้วมีอุปกรณ์อะไรมามั่งเสื้อแดงตีนตบเหมือนปี53แสดงว่าการตระเตรียมของเขาเข้าสู่โหมดเดิมก็คือโหมดแห่งความพ่ายแพ้แบบเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยในการดูคำพูดเสร็จแล้วก็ดูการกระทำปรากฏว่าไม่สอดคล้องกันสู้ครั้งสุดท้ายคุณเตรียมอะไรเตรียมนกหวีดเตรียมธูปเทียนดอกไม้อ้าวถ้าเราไปแอบดูเอ้ยเขาเตรียมกันแบบนี้เราก็จะวินิจฉัยได้ว่าคุณคำพูดกับการกระทำไม่สอดคล้องกันละนะครับอันนี้พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะวินิจฉัยจากความเป็นจริงเลยว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะแตกหักตามจริงเขาก็พูดอยู่ว่าเขาไม่ได้เจตนาจะแตกหักไม่ได้เจตนาที่จะเอาฆาตกรขึ้นลงโทษจริงๆนะครับอะไรเงี้ยจะลงนาม ICC หรือไม่ลงนาม ICC เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่ว่าถ้าพูดเป็นรายบุคคลก็ฉันอยากให้ลงนะครับแต่พอพูดไปพูดมาแล้วทำไม่ได้หรือว่าเงียบไปเลยก็มีหาโมเดลใหม่มาให้ประชาชนไปมุงอ่ะเหมือนกับว่าพอประชาชนไปสนใจ ICC นะเฮ้พอจะให้ประชาชนลดอารมณ์ตรงนี้ก็หาทางเอาฆาตกรขึ้นศาลไทยนะครับเพื่อที่จะให้อารมณ์ความรู้สึกของคนเสื้อแดงเนี่ยเบาลงโอ้ตอนนั้นใช่เลยครับโอ้โหพ่อบอกว่าอายการคดีถึงอัยการแล้วนะครับอภิสิทธิ์กับสุเทพติดคุกแน่ครับพอตำรวจส่งคดีถึงอัยการโอ้เราก็เฮเลยครับดีใจเลยครับว่าอีกไม่นานอภิสิทธิ์กับสุเทพก็จะต้องติดคุกแต่ทุกวันนี้เรื่องนี้ก็เงียบไปอีกแล้วครับครับแล้วก็เรื่องการลงนามศาล ICC ก็จบนะครับก็คือประชาชนไม่มีความหวังอีกแล้วครับเพราะงั้นนี่เราก็เห็นชัดแล้วนะครับว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับชัยชนะนี่นะครับก็ต้องดูว่าต้องนำตัวเองสำนึกชนชั้นตัวเองชนชั้นตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาพันปีหรือว่าหลายพันปีคือเอาสำนึกของชนชั้นอื่นมาใช้ดำเนินชีวิตมาครอบสมองตัวเองทีนี้พอจะเอาชนชั้นตัวเองมาเดินเองเนี่ยมันจะต้องคิดบนผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเช่นว่าเมื่อประชาชนเนี่ยสามารถที่จะคิดได้เองมีปัญญาชนของตัวเองอธิบายได้เองจัดตั้งได้เองคุยกันได้เองอะไรทำนองนี้นะครับมีฝีมือเพียงพอเพราะว่าที่ผ่านมาเขาให้ทำแค่ทำมาหากินเลี้ยงเขารอเสียงนกหวีดรอเสียงนกหวีดกิจกรรมทางปัญญาน้อยคือไม่ได้ให้การศึกษาประชาชนระดับลึกอย่างเพียงพอสังคมใหม่จะไม่พูดถึงเลยเรื่องการขูดรีดเรื่องน้ำมันจะเป็นของสังคมทำยังไงการให้สัมปทานในอนาคตต้องให้เป็นอบจ.เป็นผู้ให้สัมปทานไม่เคยพูดมอบไปให้กระทรวงพลังงานอย่างเดียวซึ่งกระทรวงพลังงานก็เป็นตัวแทนของทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนะที่เขาจะต้องหาคนเข้าไปพูดถึงเรื่องน้ำมันนี่น่าเศร้านะอาจารย์นะครับประเทศอื่นนะครับครับรัฐหรือเจ้าของประเทศนี่จะได้ส่วนแบ่ง 70% ครับหมายความว่าคุณสูบน้ำมันขึ้นมา100
จะเข้าประเทศนี่70ครับเป็นของผู้ขุดเจาะ30ครับแต่ประเทศไทยเรากลับกันครับครับนะเข้าประเทศแค่30ครับแต่ผู้ขุดเจาะเอาไปถึง70ครับนะนี่คือทำให้พี่น้องลองนึกดูว่านี่คือบ่อเกิดของความยากจนโดยจริงครับใช่ครับแต่ไม่มีใครชี้เป้าให้ประชาชนเห็นตรงนี้เลยนะน้อยมากครับที่มีคนจะมาชี้เป้าหรือพอมีคนจะมาชี้ปุ๊บเขาก็เบี่ยงเบนประเด็นทันทีเลยเช่นเอานักวิชาการรับใช้ออกมาครับบอกว่าลดความน่าเชื่อถือเลยนะครับเป็นพวกอย่าคิดล้มรัฐบาลข้อมูลไม่ตรงบ้างล่ะแต่พวกนี้ไม่เคยกล้าที่จะพิสูจน์ข้อมูลว่าจริงไหมนะครับเขมรได้70ขึ้นกับขอดูสัมปทานตัวจริงก็ไม่ให้ดูพม่าได้80ขึ้นนะครับแต่ทำไมไทยได้แค่30ขอดูสัมปทานหน่อยขอให้นายกอบต.เข้าไปนับด้วยได้ไหมครับว่าคุณเอาน้ำมันไปเท่าไหร่เหมือนอย่างที่เราไปดูเร็วๆนี้ที่สุพรรณนะครับทุกบ่อเหมือนกันหมดเลยก็คือว่าชาวบ้านไม่เคยรู้เลยว่าคุณเอาน้ำมันไปวันละเท่าไหร่ครับนี่ฮะชาวบ้านเขาสูบมาตั้ง20กว่าปีครับที่สุพรรณ20กว่าปีคนสุพรรณพูดเองนะฮะเกือบจะ30ปีอ่ะครับได้อะไรสมมติว่าไอ้ที่ขุดเนี่ยท่านขุดจะติดกับที่อยู่ของสงฆ์ที่อยู่ของสงฆ์รั้วติดกันครับผมพื้นดินติดกันครับผมครับไม่ชาวบ้านไม่ได้อะไรเลยไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าไงครับก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันมันสูบไปเห็นตั้ง30ปีแล้วมันขนออกไปทุกวันนี่คือแล้วเป็นยังไงผมก็ถามคำหนึ่งได้อาจารย์นะแล้วชาวบ้านได้ใช้น้ำมันถูกไหมครับเขาบอกก็จะใช้เท่ากันกับไอ้คนอุบลใช้แต่คนกรุงเทพก็ราคาเดียวกันแล้วแบบนี้คุณขนทรัพยากรออกไปจากจังหวัดของเขานะขนมาตั้ง30ปีนะเขาไม่เคยได้อะไรเลยคือชาวบ้านไม่เข้าใจอาจารย์นะฮะเข้าใจแต่ว่าบ่อน้ำมันมันไปตั้งอยู่โฉนดที่ดินใครมันน่าจะเป็นของคนนั้นเป็นของคนนั้นแล้วคนนั้นโง่ไปขายที่ดินให้เขา คือไม่ทำความเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วไอ้น้ำมันใต้ดินมันเป็นของคนสุพรรณทุกคนครับถึงแม้ว่าจะไม่มีโฉนดก็ตามครับเป็นของคนทุกคนตรงนี้สิทธิในทรัพยากรเนี่ยเป็นของส่วนรวมเนี่ยประชาชนไม่รู้แต่ว่าเวลาพูดไปพูดมาก็บอกก็นั่นไงหน่วยราชการดูแลอยู่หน่วยราชการดูแลแสดงว่าเป็นของทุกคนแหละครับผมนะกำไรกลับมาก็ไปทำถนนให้ทุกคนได้ใช้ไงเนี่ยเขาก็บอกไว้นี่ประชาชนก็งงว่าเอ๊ะแล้วอำนาจอยู่ตรงไหนอ่ะอำนาจในการตรวจสอบตัวแทนนะก็เป็นใหญ่ประชาชนอยู่แล้วโอ้อาจารย์เราไปเห็นไหมครับแม้แต่จะเข้าไปในรั้วยังไม่ได้เลยนะครับจะเข้าไปชมหน่อยไปดูหน่อยครับไม่ได้เลยในฐานะเจ้าของพลังงานเขาไม่ให้เข้าถามว่าถูกได้วันเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับนะฮะแล้วทีนี้ถ้าเรายังจะปล่อยแบบนี้มันเหมือนเลือดกำลังออกไหลออกไปจากตัวเรานะไหลออกจากทั้งประเทศนะแล้วแบบนี้คนไทยมันจะไม่จนได้ยังไงนะฮะแต่ในขณะที่คนที่มันเอาไปนะมันอ้วนเอาอ้วนเอานะแค่ปตท.สผ.นะครับอาจารย์บริษัทเดียวของปตท.มีสัดส่วนในการขุดน้ำมันในประเทศไทยแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์ครับไม่เกิน1ใน4อ๋อ150,000ล้านครับครับคือกำไรเมื่อปีที่ผ่านมานะปตท.สผ.กำไรจากการขุดเจาะอย่างเดียวนะฮะไม่รวมกำไรจากการค้าน้ำมันนะไม่รวมแค่ 20% แค่20กว่าเปอร์เซ็นต์แต่กำไรซะเป็นแสนแล้วทีนี้ว่าลองนึกดูสิว่าปตท.สผ.เป็นบริษัทที่มีความช่อชนที่สุดครับมีต้นทุนเทียมเยอะที่สุดครับเขายังกำไรขนาดนี้ครับแล้วลองดูเชฟรอดนะที่เขาได้ไปเกินครึ่งครับแล้วก็มีการบริหารที่ไม่ช่อชนเหมือนปตท.บริษัทเพิร์ลออยล์ครับเพิร์ลออยล์นี่มาจากประเทศUAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งประเทศที่มีน้ำมันมากครับผมก็ไปถามผู้รู้ว่าเอ๊ะประเทศมันน้ำมันก็มากแล้วมันพอมาขุดประเทศไทยทำไมครับเขาบอกว่าหมูไงถ้าสัมปทานมันต่ำไงขอความรู้จากคุณสุรวิทย์หน่อยนะครับว่าเราจะทำยังไงให้ประชาชนมีโอกาสรู้ว่า1มีน้ำมัน2เป็นของประชาชนเอง3ประชาชนสามารถเข้าไปกำหนดสัดส่วนการแบ่งปันได้กำหนดว่าจะขายในราคาตลาดโลกให้ประชาชนหรือว่าขายในราคาถูกลงได้
เราจะบอกประชาชน3ข้อยังไงเท่าที่ประสบการณ์ที่คุณสุรวิทย์ทำงานมาเอาอย่างนี้นะครับว่าแค่บอกประชาชนว่าให้ประเทศนี้มีน้ำมันหรือไม่เราก็ถูกต่อต้านอย่างหนักต่อต้านว่าไม่มีหนึ่งทางกระทรวงพลังงานเองปตท.เองก็ป้อนข้อมูลเท็จครับไม่น่าเชื่อว่าคนให้ข้อมูลเท็จในระดับอธิบดีคนที่ออกมาให้ข้อมูลเท็จคือในระดับรัฐมนตรีนะครับบอกว่าอีก5ปีน้ำมันจะหมดครับนี่คือเท็จอย่างมากเลยฮะครับและเขาสามารถพูดเท็จโดยไม่ต้องรับผิดชอบเขาใช้เงินนับพันล้านล้านนะนับพันล้านบาทเนี่ยครอบงำสื่อไว้หมดเลยครับไม่เชื่อท่านก็ดูข่าวเขาเรียกว่าข่าวตอนเช้าอ่ะช่อง3ที่ข่าวดังๆอ่ะครับไอเซียมเป็นคนจัดนะครับพอหลังจากมาจบรายการข่าวตัวหนังสือวิ่งปตท.ขึ้นมาก่อนแล้วครับสื่อเล็กสื่อน้อยถูกครอบงำไว้หมดแม้แต่สถานีวิทยุชุมชนก็ถูกครอบไว้หมดดังนั้นเอ็ดที่อาจารย์ถามผมเนี่ยผมอยากจะรบกวนพี่น้องคนไทยนะที่ฟังเราอยู่ตอนนี้มันไม่น่าจะเป็นหน้าที่ผมแล้วนะครับหน้าที่คนไทยทุกคนครับที่จะต้องมาช่วยกันแล้วครับว่าเอ๊ะในข้อเท็จจริงอ่ะที่เราไปเจอกับตาตัวเองมาหลายที่นะหนึ่งคุณไม่โปร่งใสเลยนะสัมปทานได้ต่ำที่สุดในอาเซียนครับที่สุดในเอเชียตอนนี้นี่เปรียบเทียบได้เลยตัวเลขยืนยันเลยยืนยันเลยฮะครับได้น้อยที่สุดแต่ในขณะเดียวกันคนประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่เดือดร้อนจากการใช้ราคาน้ำมันเป็นอันดับ6ของโลกครับก็แสดงว่าขายในราคาจักรวาลครับคือบางประเทศมีนะครับที่เขาขาย70บาทครับแต่ค่าแรงเขาเท่าไหร่ครับวันละ 4,000 ครับเขาก็ไม่เดือดร้อนนะครับแต่ประเทศไทยค่าแรง300ครับนะผมไม่ว่า300เนี่ยซื้อน้ำมันได้กี่ลิตร6ลิตรกว่าๆ6ลิตรกว่าๆก็คือขี่ได้2วันครับก็แสดงว่าเราทำงาน2วันเป็นค่าน้ำมันเสีย1วันครับถูกต้องมั้ยฮะครับ300ขี่ได้2วันก็ได้6ลิตรกว่าทำงาน2วันเลี้ยงบริษัทน้ำมัน1วันครับนะฮะแล้วแบบนี้มันจะลืมตาอ้าปากได้ยังไงในขณะที่อเมริกานะฮะน้ำมันเบนซินของอเมริกาซื้อจากไทยนะครับเอาน้ำมันจากน้ำมันดิบจากไทยไปกลั่นขายที่อเมริกาเขากลั่นขายแค่30บาทเท่านั้นเองครับทำไมเราต้องใช้48บาทนี่คือมันเกิดการขูดรีดอย่างหนักผมก็เห็นว่าเนื่องจากว่าการต่อสู้เรื่องข้อมูลที่คุณสุรวิทย์พูดมานี่นะครับได้ทราบว่านะมีการพูดต่อหน้าข้าราชการไปเรียบร้อยโอ้อันนี้ชัดเลยฮะก็มีการยันตัวเลขกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะงั้นนี่เขาไม่มีคำตอบเรื่องสัมปทานตัวจริงให้ดูไม่ยอมมาอยู่ในเกมของการเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบเรียงกันแบบนี้เขาก็จะแถไปถ้าเปรียบเทียบมันก็ข้อมูลก็ชัดทีนี้มันลักษณะแบบนี้มันเวลานั้นมันมีบรรยากาศหน้ามึนแบบนี้มีชาวบ้านเขาบอกว่าเอาอย่างนี้นะฮะนั่งบนเวทีด้วยกันเลยเนี่ยครับข้าราชการกระทรวงพลังงานอยู่ฝั่งนึงเล่าอยู่ฝั่งนึงเนี่ยครับทีแรกเขาไม่รู้ว่าผมเป็นอยู่กลุ่มที่แอนตี้ข้อมูลเท็จเหล่านี้ครับเขาก็เชิญผมไปพูดครับแต่หลังจากที่เขารู้ว่าเป็นผมเท่านั้นเองฮะเขาไม่มีการเชิญอีกเลยครับหรือว่าหม่อมหลวงกรกสิวัตรอย่างเงี้ยหรือว่านักเคลื่อนไหวทางด้านพลังงานอื่นๆจะถูกปฏิเสธหมดเลยครับปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเวทีเดียวกันกับข้าราชการของกระทรวงพลังงานหรือปตท.เพื่อเกิดการเปรียบเทียบนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาจึงใช้สื่อด้านเดียวเพราะเขามีเงินนะอย่าลืมนะครับโฆษณาเต็มหลังหน้าหนังสือพิมพ์ทำได้คือปตท.กับกระทรวงพลังงานครับไม่ว่าจะเป็นไอ้หัวเขียวหัวแดงนะครับรายการทีวีทุกทีวีแม้แต่สื่อของเสื้อแดงครับนะสื่อทีวีของเสื้อแดงครับผมได้ข่าวอย่างนี้ด้วยนะว่าสิ่งที่คุณสุรวิทย์ไปนำเสนอเนี่ยมันแหลมคมกว่าข้อมูลของข้าราชการเองก็คือว่าสิ่งที่แหลมคมที่สุดก็คือว่าประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบประชาชนไม่เคยเห็นสัมปทานตัวจริงประชาชนไม่มีอำนาจอนุมัติสัมปทาน